ราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้ไกลจากกิเลสจะทรงชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชคุณหลวงปู่ตังวานเกมโกพระเดชคุณท่านโลตนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสเดชพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูสมุปปริญจิริวัฒโนที่เป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้รายการธรรมะสว่างใจที่ท่านได้รับฟังรับชมอยู่นี้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็รับฟังเสียงได้ทางสถานีวิทยุทางอาถรรพ์ธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ทรงดำริเอาไว้แล้วก็ทำมาตลอดแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยหลวงพ่อพระครูสมุปปริญสิริวัฒโนนะซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้วันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมบริปุโนเจ้าวาดในวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งจะมาเป็นเมตตามาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการธรรมะสว่างใจจะมีทุกวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์4วันด้วยกันตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์จะออกอากาศในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาถ้าจนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็เชิญตัวเข้ามาสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากผ่านทางSMSได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทก็เชิญญาติโยมได้พบกับท่านเป็นพระคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยนะกราบนมัสการหลวงพ่อครับครับนมัสการก็ได้มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจในวันเสาร์นะฮะก็ญาติโยมก็ติดตามกันอยู่เป็นประจำนะก็ต้องจดต้องจำต้องทำให้จริงด้วยอยู่สูงเห็นไกลอยู่ใกล้เห็นชัดปฏิบัติจะเห็นตัวเองอ่ะครับครูบาอาจารย์ของเราจะเน้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าเราเห็นตัวเองเห็นตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายมันก็จะได้ลดความเห็นกับตัวลงว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องแบ่งปันกันสังคมเดี๋ยวนี้ขาดเป็นปันครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้ามาวันนี้เร็วสายแรกวันนี้คือพี่ยมตุ๊กจากสมุทรสงครามเจริญพรเจริญพรคุณโยมเจริญสุมีอะไรถามบ้างเอ่ยเจริญพรได้ยินไหมฮะโยมถามได้เลยฮะฮัลโหลคะถามได้เลยเอาสายหลุดขอไปสายหลุดไปแล้วเดี๋ยวโทรใหม่ก็แล้วกันนี่เหมือนหลวงพ่อก็ต้องว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นตรงนี้ก็เรื่องการปฏิบัติก็เพราะว่าจะไปเห็นว่าคนในสังคมนั้นไม่ค่อยจะแบ่งปันกันไม่รู้จักการให้ทั้งๆที่หลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการให้ทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นใช่ไหมจะเริ่มกับบันไดขั้นต้นเลยทานอนไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานเนี่ยแต่ว่าการให้ทานนี่เราก็ทำกันอยู่เป็นประจำส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยจะถึงศีลถึงธรรมกันอะไรนะศีลนี่ไม่ค่อยจะรักษาอะไรกันความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดแล้วศีลเรารักษาแล้วมีการปฏิบัติภาวนาด้วยอันนี้มันจะทำให้เห็นชัดถึงอานิสงส์ของทานของการรักษาศีลว่ามีอานิสงส์ส่งผลเกี่ยวกับการทำจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ได้ในปัจจุบันไม่ต้องไปรอพบหน้าภูมิหน้าอะไรไหมก็จะเห็นได้ชัดเลยตรงนั้นยันท่านต้องถึงด้วยต้องรู้จักการแบ่งปันกันแล้วต้องรู้จักการให้กันที่โยมหลายท่านหลายคนที่บอกว่าทำบุญนี่จะต้องใช้เงินใช้ทองอย่างเดียวหรือใช้วัตถุสิ่งของอย่างเดียวหรือไม่ใช่หรอกเป็นการให้ทานด้วยการให้อภัยนี่ก็ปัจจัยเป็นผลมีอานิสงส์มากทำให้ใจเราหลุดจากการยึดติดทำให้ละได้เห็นผลใน
ในปัจจุบันนั้นชัดเจนถึงจะไม่ใช่เป็นเรื่องเงินเงินทองทองก็แล้วแต่ใช่ไหมเมตตาเกิดเลยมันเป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นในบาลีที่บอกว่าตัปปทานังธรรมทานังชินาตินะการให้ทำเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะว่าเหตุที่ว่าสามารถจะบรรเทาทุกข์ทำสามารถจะทำให้พ้นทุกข์ได้บางทีเรื่องของเงินเงินทองทองบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดความสุขทางกายแต่ว่าสุขจริงๆมันอยู่ที่ใจเห็นไหมบางทีไปบำรุงบำเรอมากๆไปบางทีมันก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้จิตใจไม่สงบทำให้ราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นอีกนะครับร้อนขึ้นครับขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมนภาเจริญพรเจริญสุขโยมถามได้เลยฮัลโหลเจริญพรได้เลยครับเจริญพรไปตรงนี้ก็ขึ้นนะเสียงโยมไม่ออกโยมถามได้เลยถามได้เลยฮะได้ยินไหมฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรฮัลโหลจ้าได้ยินแล้วโยมจ้ะโยมถามได้เลยจ้ะได้ยินไหมต้องได้สัญญาณทั้งหมดเป็นที่สัญญาณหรือเปล่าครับลองเช็คเดี๋ยวที่จะเดี๋ยวมันติดแล้วโอเคไม่เป็นไรสายไม่เป็นไรเห็นไหมจะเกี่ยวก็ไปเรื่องขัดข้องทางเทคนิคหน่อยนะครับผมถ้าธรรมะไม่มีการขัดไม่ปิดข้องเพราะว่าความขัดข้องนั้นมันก็เป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังนะไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเจริญก็เสื่อมใช่ไหมเป็นคนเราเนี่ยพอเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายนี่มันก็ถึงได้วัยอะไรเจริญใช่ไหมแล้วก็วัยเสื่อมนะฮะถ้าผู้สูงวัยเป็นสวนี่เขาเรียกว่าวัยเสื่อมเลยใช่ไหมใช่ครับเสื่อมทรงกระสุดไปเรื่อยๆจนพอไม่ทรงไว้ไม่อยู่ใช่ไหมครับก็ต้องทิ้งสังขารร่างกายนั้นไปจะไปดูเครื่องยนต์กลไกที่เป็นเหล็กเป็นหินอะไรก็แล้วแต่ก็เสื่อมเหมือนกันใช่ไหมครับพออายุไขนานไปแล้วก็ต้องล่มสลายไปในที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องของสัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไงสนิมเหล็กกัดกินเหล็กเป็นอาหารยิ่งอยู่นานทำลายเหล็กให้เสื่อมสูญสนิมใจกัดกินใจไร้ซึ่งคุณทำบุญทำอะไรไอสนิมใจกัดกินใจไร้ซึ่งคุณทำลายบุญกุศลหายจากใจเลยใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องระวังมันต้องการสนิมเหมือนกันนะสนิมทางความคิดเนี่ยนะจิตเนี่ยนะเป็นได้นะครับขอการเขาพอดีมาใหม่โยมนภาเจริญพรเจริญสุขโยมได้ยินไหมเอาเงียบไปอีกแล้วที่ระโยงมาขัดข้องทางเทคนิคกันนะนี่มันหลวงพ่อว่ากันต่อไปเห็นไหมไม่เป็นไรสายหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรพยายามใหม่ถ้าเหล็กมันเป็นสนิมแล้วจิตใจของคนเราถ้าเป็นความคิดเนี่ยจะถือว่าเป็นสนิมได้ไหมแม่จิตมันดูฟองใสและกลายเป็นเศร้าหมองไอ้ความเศร้าหมองนี้เปรียบเป็นสนิมเหล็กได้ป่ะใช่ครับใกล้เคียงนะครับมันก็มาเข้ามาเพราะนั้นเราจะต้องทำยังไงอ่ะเหมือนเหล็กนี่เราต้องดูแลรักษาต้องอะไรทานน้ำมันเอาไว้ไม่ให้พอสนิมเริ่มเกาะนี่เราก็ต้องขจัดไว้ก่อนเดี๋ยวสนิมขุ่มนะเขาเรียกอะไรสนิมขุ่มใช่ไหมจะเจาะลึกไปในเนื้อเหล็กมันจะอะไรรักษาไม่ได้แก้ไม่ได้ใช่ไหมซ่อมไม่ได้ใช่ไหมมันเสื่อมไปผุพังไปเนี่ยฉะนั้นเมื่อภาวะจิตของเราถ้ามีความขุ่นข้องหมองใจเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ใจใสใจเป็นบุญใจขุ่นใจเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานเนี่ยนะในลักษณะอย่างนั้นก็ได้ถ้าเปรียบเทียบเงินเราจะต้องทำไงฮะให้ใจมันเย็นหรือใจมันใสจะไม่ปล่อยให้ความขุ่นเข้ามาครอบงำอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าหลักของพุทธศาสนาหรือครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้พยายามเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ใช่ไหมครับจะเดินสติปัฏฐานทั้ง4ในอริยบททั้ง4จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนต้องสังวรระวังใช่ไหมต้องสำรวมให้มีสติปัฏฐานทั้ง4ไว้ใช่ไหมครับกำหนดกายกำหนดจิตรู้ความสุขทุกเกิดดับอะไรเนี่ยนะอันนี้มันก็จะได้คือรักษาใจไม่ให้ถูกครอบงำด้วยความขุ่นหมัวนั่นเองครับผมเอาสติเข้ามาขอโอกาสครับพอดี
มีสายเข้าจากโยมนภาเจริญพรเจริญพรโยมนภาเจริญพรค่ะเจริญพรพูดได้เลยโยมฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จสาวค่ะพูดได้เลยโยมพูดได้เลยฮะต้องหลีเสียงทีวีหรือเปล่ามันจะกล้องเราเข้ามาแล้วพักสายใช่ไหมคงจะติดขัดตรงที่โทรเข้ามาก็เดี๋ยวพยายามใหม่ก็ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับครับวิริยะนะทุกขมัจเจตินะคาถาของความก้าวหน้าไม่ท้อแท้มีความอดทนมีความขัดเปลี่ยนพยายามก็ไปถูกจุดมุ่งหมายได้แต่ต้องอาศัยความพยายามใช่ไหมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามถ้าไม่พยายามก็ไม่ไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคเท่านั้นแหละแม้แต่การเดินทางถนนก็ไม่ราบเรียบเสมอไปนะบางครั้งเราก็อาจจะนั่งรถยนต์ไปนี่เราก็อาจจะเจอถนนเรียบบ้างบางครั้งก็จะไปเจอเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างกับโลกพระจันทร์นี่ก็เปรียบเทียบอ่ะนะนั่งกระเด็นกระดอนอะไรกันไปต้องระวัดระวังนะจับไว้แน่นเลยเป็นอย่างนั้นก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเท่านั้นเราก็ต้องอยู่ในความด้วยความไม่ประมาทเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะหรือว่าสติสัมปชัญญะมีสามัญสำนึกระลึกรู้อยู่ตลอดอันนี้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาไปได้หลายอย่างแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าขาดสามัญสำนึกตรงนี้แล้วบางทีมันก็เพลินไปกับความเคยชินนะบางทีมันก็ไม่ได้ไปการแก้ปัญหาบางทีมันก็ไปการอะไรสั่งสมปัญหาหรือว่าเพิ่มปัญหาอะไรให้มันมากขึ้นเนี่ยไหมเนี่ยก็โดยที่ว่าไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นในผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องสังเกตในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของนิวรณ์เนี่ยมันเป็นขึ้นรบกวนเป็นนิวรณ์ครับขอการบอกครับพอดีสายเข้าจากยงสมพรสระบุรีเจริญพรจิตเจริญพรยงสมพรพูดให้ดังๆหน่อยโยมจ้าถามได้เลยฮะฮัลโหลเจริญพรถามได้เลยเพราะกับของท่านไม่ได้ยินเลยการนุปิดวิทยุแล้วค่ะอ๋อแสดงว่าเสียงจากทางนี้ท่านได้ยินไหมคะอ๋อได้ยินโยมได้ยินฮะอยากปิดเลยค่ะฮะอยากจะถามเลยนะคะอยากถามว่ารู้นึกอยากจะท่องพระพุทธคุณสัมมาคุณเนี่ยแล้วหนูไม่ได้ตั้งนโมจะบาปไหมคะเดี๋ยวขอฟังทางวิทยุนะคะจังจะกลับหนูแบบนี้เลยค่ะได้ค่ะเจริญพรอยากจะท่องพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแต่ไม่ดังนโมได้ไหมครับมันก็ไม่เป็นบาปเพราะพุทธคุณธรรมคุณสังคุณมันก็แทนนโมอยู่แล้วนะใช่ไหมเพราะว่าพุทธคุณก็หมายถึงพระพุทธองค์ธรรมคุณก็คือพระธรรมคำสอนที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ใช่ไหมที่แม่แนะนำพระสงฆ์ก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามสาวกสังโฆคือพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมันก็รวมไปอยู่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นใต้สรณคมเห็นไหมฮะเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้เราไม่กล่าวนโมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่มันโมนั่นเป็นเรื่องพิธีการไหมนะฮะที่จะต้องทำแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ผู้เดียวก็จะเป็นไหมที่จะต้องสวดนโมต้องขึ้นนโมไม่ต้องกล่าวถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้แล้วพุทโธเป็นบุญแล้วก็ทำไปเถอะโยมจะไปไม่ต้องไปข้องใจตรงนั้นหรอกฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไอ้พิธีการพิธีกรรมอะไรเงี้ยถ้าเราสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วนะถึงเราไม่ต้องไปตั้งนิโมก็ไม่เป็นไรแต่ที่เรามาสวดมนต์การหรือว่าพระท่านสวดมนต์แต่บทต่างๆที่ต้องขึ้นนโมก่อนก็เพราะว่าความพร้อมเพียงกันเนี่ยต้องสวดกันหลายๆรูปใช่ไหมเพื่อความพร้อมเพียงแล้วมันดูดีหน่อยดูน่าศรัทธาหน่อยนะน่าศรัทธาภาษาทะหน่อยน่าศรัทธาภาษาทะคือหน้าศรัทธาแล้วก็หน้าเลื่อมใสอ่ะภาษาทะคือความเลื่อมใสใช่ไหมศรัทธาก็ความเชื่อมันก็นะฮะมันก็เป็นส่วนที่ตัวเป็นตัวช่วยทางนั้นด้วยนะครับแต่ในกรณีที่โยมอยู่เดียวๆนั่นก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ดีแล้วใช่ไหมนี่เข้าขายคิดดีแล้วนะใช่ก็ไม่เป็นไรหรอกทีนี้ก็ทำดีนะก็เนี่ยคือคนก็ยังมีความข้องใจใช่ไหมบางทีเรานั่งสมาธิบางทีครูบาอาจารย์บอกว่าอยู่เดียวๆก็ไม่จำเป็นนะบางทีเราก็อาจจะกราบพระบางทีเราไม่ต้องกราบเป็นวาจาก็ได้ถ้าเราสวดไม่ได้หรือว่า
หรือไม่จำเป็นที่จะต้องสวดเราก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สามารถจะนั่งสมาธิได้จำเป็นอยู่ในใจเลยทั้งหมดก็เหมือนอยู่ในที่อยู่ห้องวิปัสสนาก็เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องให้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดเลยอะไรเลยเนี่ยนั่นนะสวดมนต์ภาวนาก็ไม่ต้องแล้วเอาที่ใจหมดเลยนะรู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุติครับนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคืออะไรลักษณะอย่างไรถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมสั่งสอนนั้นคำสอนนั้นท่านสอนอะไรเห็นไหมให้ปฏิบัติอย่างไรเห็นไหมพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์คืออย่างไรจึงเรียกว่าพระสงฆ์อะไรผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไหมนั้นก็เป็นพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุตินะฮะให้ลึกถึงตรงนั้นน่ะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่ไปนะมั้ยเห็นไหมมันก็ได้ตรงนั้นที่จริงอ่ะที่จริงแล้วการไม่ถ้าอยู่ผู้เดียวนะไม่ทางวาจานะมันก็จะได้ดูจิตใจชัดเจนขึ้นบางทีหลวงพ่อสังวานท่านบอกว่าไอ้นี่กรรมฐานถ้าไปพูดมากสมาธิมันไม่เกิดมันออกทางปากไปหมดนะมันเป็นยังไงนะท่านก็เคยพูดให้ผมฟังเรื่อยนะบอกว่าเนี่ยที่คุยเก่งๆนั้นสมาธิออกทางปากมันไม่มีสมาธิหรอกนะทีนั้นก็พูดใช่ไหมครับไม่รู้จะเตือนเราหรือเตือนโยมก็ไม่รู้ว่านะถึงเขาพูดมันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยอย่างนี้เพราะนั้นเรามานึกถือว่าเราย่องอยู่ห้องวิปัสสนาทำไมครูบาอาจารย์บอกให้ปิดวาจาใช่ไหมครับก็ให้ดูจิตไงพอปิดวาจาแล้วมันได้ดูจิตชัดเนี่ยใช่ครับเห็นชัดเลยจิตมันก็วนก็วายทุรนทุรายอยากจะพูดบางครั้งนี่เขาเรียกอะไรธรรมะเกิดภาษาปฏิบัติกันนะมันอยากจะเทศอยากจะสอนแม้เห็นคนในทั่วไปนี่ยังไม่มีศีลมีธรรมน่าสงสารจังน่าจะเทศให้รู้ทางธรรมจะได้ปฏิบัติตนเองให้พ้นบาปพ้นทุกข์อะไรเนี่ยมันก็คิดปรุงแต่งอะไรไปเนี่ยเขาเรียกธรรมะเกิดเนี่ยบางทีมันก็มีส่วนของไอ้เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็ทำให้เกิดฟุ้งซ่านได้ปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่มันเป็นธรรมะปรุงแต่งไม่ใช่ธรรมะปรุงตกนะระหว่างธรรมะปรุงแต่งกับธรรมะปรุงตกมันก็มีความแตกต่างกันทีนี้ธรรมะปรุงตกนี่มันจะสงบระงับได้มันคิดไอ้นี่จะปรุงแต่งได้จะได้อะไรงี้หยุดในตรงนั้นเบรกหยุดนะฮะแต่ธรรมะปรุงแต่งนี่เบรกไม่หยุดนะฮะมันจะไปเรื่อยเห็นไหมมันจะต้องแสดงนะฮะแล้วออกไปมันควบคุมไม่อยู่ไงก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์เขาเล่าว่าแหมพวกนิคนอะไรพวกนั้นนั้นศาสนาบอกว่าแหมถ้าว่าไม่ได้ไปเทศน์ได้สอนนี่ธรรมะมันจะระเบิดต้องเอาอะไรมารัดเอาเชือกมารัดเข็มขัดมารัดว่าเดี๋ยวท้องแตกธรรมะอยู่ในท้องปุ่มจะแตกธรรมะเต็มไปหมดเลยมันอัดอั้นใช่ไหมมันต้องระบายออกอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแต่นี่มันเป็นเรื่องของจิตเลยเรื่องของความคิดเนี่ยนะอันนั้นท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังมันก็มีส่วนถ้าเราศึกษาอยู่ในพระไตรปิฎกพวกนี้ก็แต่เนี่ยเขาเรียกนอกศาสนาใช่ไหมครับเขาก็มีความเชื่อเขาเขามีธรรมะอะไรหมายต้องตรงเทศต้องสอนไอ้นั่นเป็นธรรมะเกิดนะครับธรรมะปรุงแต่งไม่ใช่ธรรมะปรุงตกอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเป็นธรรมะปรุงตกนั่นก็ต้องการัญญุตารู้จักการรู้จักเวลาไหมครับพอเหมาะพอควรนะไม่ใช่เทศไม่หยุดอะไรเลยประเภทนั้นก็ไม่ใช่เลยเวลาไปนานแล้วก็ไม่ใช่ไอ้นั่นเกินเลยไหมครับไม่มีกฎไม่มีกติกาอะไรอันนั้นควบคุมไม่ได้ไงฉะนั้นจะต้องอยู่ในกฎกติกาอยู่ในกรอบเหมือนกันต้องเข้าใจในตรงนั้นนะฮะมันเรื่องของธรรมะนะต้องเข้าใจกันความเข้าใจกันให้มันถูกต้องมันจะได้เป็นประโยชน์นะกับตัวเองมันแก้ไขได้ไหมครับสิ่งที่ภาพใหม่มักจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดได้เพราะว่าถ้ามีสมาธิเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดกับคนนะเนี่ยมันจะเขาหาว่าเราบ้าท่านว่างั้นต้องไปพูดกับสาวกับต้นไม้ครับก็มีก็ไปเทศน์สาวกับต้นไม้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็จะชัดก็จะเจอธรรมะบางคนก็ไปมโนว่าเทศให้เทวดาฟังอะไรประเภทนั้นน่ะมั้ยครับเทวดาฟังเหตุให้นางกว้าฟังอะไรเป็นนิมงนิมิตอะไรกันไปเพราะว่าบางทีนิมิตบางท่านก็อาจจะเห็นอย่างนั้นมันเรื่องจริงแต่ว่าที่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงนะแต่จิตมันไปเห็นมันจริงอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านอารมณ์หรือว่าผ่านสมาธิขั้นต้นหรือขั้นกลางถ้าขั้นสมาธิขั้นสูงแล้วนิมิตมันก็ดับหมดแล้วมันไม่มีตรงนั้นนะก็ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าพอเกิดความเข้าใจถ้ามันมีสิ่งที่พิสดารอะไรเกิดขึ้นมาแต่ว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะมันก็เป็นคุณพิเศษที่สะสมเอาไว้แต่ก็จะไปหลงตัวว่านี่มันเป็นวิเศษอะไรเงี้ย
พุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปสรรเสริญตรงนั้นท่านสรรเสริญผู้ที่ปฏิบัติธรรมหมดกิเลสแล้วไงหมดความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะในใจหมดไปอันนั้นถือว่าเป็นผู้พิเศษถือวิเศษเหาะเหอเดินคว้านภาลัยได้แต่ยังมีความโลภความโกรธความหลงเต็มหัวใจมันก็ไม่ใช่อันนั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่พ้นอบายภูมิหรือว่าไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ยังไม่ยกย่องไม่สรรเสริญใช่ไหมนี่เนี่ยปัจจัยสำคัญเลยบางคนว่าอันนี้เป็นผู้วิเศษแล้วคงจะสำเร็จแล้วมีตาทิพย์หูทิพย์แล้วอะไรเงี้ยนะขนาดว่าเทวดาเป็นพระอินทร์มีตาทิพย์นั้นท่านพุทธองค์ท่านก็บอกว่ายังอยู่ในกรรมวจรไม่พ้นความเวียนว่ายไตเกิดนะถ้ามีกรรมก็ยังตกนรกได้ใช่ครับเห็นไหมถึงจะเป็นพระอินทร์หรือเป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมครับอันนั้นมีทั้งบุญทั้งบาปที่ยังสะสมจะต้องอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่เป็นพระอรหันต์อรหันต์นี้ยังต้องมีกรรมอยู่หรือไม่จะเป็นอริยบุคคลอะไรประเภทนั้นใช่ไหมยังต้องเวียนว่ายไตเกิดก็ท่านบอกว่ายังไม่เป็นยังไม่วิเศษถึงจะมีตาที่ผูทิพย์อะไรเขาบอกว่าพระอินทร์นี่มีตาทิพย์ใช่ไหมใช่ครับมองเห็นไปหมดที่ตัวมังกรที่เล่าฟังว่าก็ดีไอ้กษัตริย์อัศกะหรือคลิงคละคลาดอะไรนั่นนะใช่ไหมมีกษัตริย์คลิงคลาดที่มีฤาษีเป็นเพื่อนแล้วฤาษีก็เป็นเพื่อนกับท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์นะนะที่มีตาทิพย์พอดีบอกว่าไปออกศึกอะไรก็ลบจะชนะหรือไม่ชนะอะไรเงี้ยไหมแต่ต้องไปให้ฤาษีนั่นถามพระอินทร์ก่อนพระอินทร์ก็จะจับยามสามตาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกว่าชนะหรือไม่ชนะนะถือว่าตาทิพย์ใช่ไหมแต่ไปแพ้พระพุทธเจ้าเป็นในที่ปรึกษาของกษัตริย์อัศกะนะไหมปุโรหิตเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเชื่อในความเด็ดเดี่ยวจริงจังตั้งใจนะบอกว่าถ้าคนมีความมนะมีความอดทนอะไรจริงจังแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับชีวิตอะไรมันก็สามารถจะกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไงครับก็ทำสำเร็จในที่สุดก็ชนะใช่ไหมครับฝึกฝนถึงแม้คนน้อยแต่ว่าเสียสละที่ผมพูดว่าอะไรทำอะไรเพื่อชาตินะฮะไม่รักชีพรักชาติมากกว่ารักชีพอะไรประเภทนั้นก็ชนะได้เห็นไหมถึงจะมีจำนวนน้อยอะไรประเภทนั้นแต่ผู้คุยลุ่มหลงอยู่ในกรรมวจรกรรมมาเขาเรียกว่ากรรมสุขอยู่นี่กลัวตายไหมครับจะกลัวกลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายก็ไม่กล้าเสี่ยงอะไรแต่ที่ว่าผู้ที่ว่าสละชีพเพื่อชาติได้อะไรเห็นไหมรักชาติมากกว่ารักชีพนี่ทุ่มเททั้งชีวิตนะฮะคนหนึ่งก็สามารถได้ทู่เป็น10คนได้ใช่ไหมใช่แม่เนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างนั้นชนะได้ไหมครับฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงมีความปีชาสามารถตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วนะใช่ไหมใช่ท่านก็เตือนสติให้กำลังใจกับพระราชาได้จนเอาชนะได้ครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับก็มีนะขอโอกาสครับในประเทศเราก็มีนะครับศึกบางระจันเนี่ยครับก็ขี่ควายถือขวานเนี่ยรักษาบ้านชาติบ้านเมืองได้เพราะความที่เด็ดเดี่ยวของใจเขายังรักษามาแล้วถึงที่ว่าเราก็มีตัวอย่างให้ดูของเราคนไทยที่จะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับต้องคือต้องดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยเราบ้างที่เขาเสียสละนะครับเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักษาแผ่นดินไทยมาจนชั่วลูกชั่วหลานในปัจจุบันนี้นะครับท่านก็หลังเลือดนะจนนองแผ่นดินอะไรไปมันก็มีเห็นไหมไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ดูนั่นต้องอื่นไกลดูอะไรเขามาสร้างกันบ่อยเหลือเกินพันธายนรสิงห์เห็นไหมนั่นรักกฎสากลเห็นไหมกฎเป็นเทนบาลหรือกฎกติกาเห็นไหมครับขอการขอครับปฏิมิตรใส่เข้าจากกรุงเทพมหานครยมวันธนาเจริญพรเจริญพรอยู่แม่ทำไมเสียงไม่ออกสุขโยมได้ยินไหมประการหลวงพ่อเอาเสียงแห้งรูปเจ้าค่ะเสียงแห้งไปหน่อยลูกดีใจได้พบหลวงพ่อทั้งสองอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะวันนี้หลวงพ่อดูสดชื่นและแจ่มใสทั้งสองท่านนะเจ้าค่ะอนุโมทนาเจ้าค่ะวันนี้ลูกก็มีปัญหาธรรมอยากนมัสการถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อครั้งหนักสุดเนี้ยสังเกตจิตได้ว่ามันเฉยมันนิ่งเหมือนน้ำนิ่งนะเจ้าค่ะ
เหมือนแผ่นกระจกใสๆไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่คิดอะไรนะเจ้าคะลูกยังถามตัวเองเลยว่าเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยลูกจึงถามตัวเองในขณะนั้นว่าไอ้รู้แล้วเฉยนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ในความเฉยนั้นนะเจ้าค่ะลูกก็สังเกตว่าในความเฉยนั้นมันมีลมธาตุลมหล่อเลี้ยงนะเจ้าค่ะถามลูกถามตัวเองแล้วมันเฉยได้ยังไงล่ะเนี่ยก็ตอบได้ว่าเฉยอยู่ได้ด้วยลมมีชีวิตอยู่ได้ด้วยลมจริงๆเลยเจ้าค่ะบอกตัวเองว่าถ้าไม่มีลมคงตายแน่มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อะเจ้าค่ะลูกลูกจึงขอฟังคำสั่งสอนแนะนำของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะว่าลูกจะทำเช่นไรต่อไปเจ้าค่ะลูกกราบขอบพระคุณโมทนาสาธุก็ต้องขยันหายใจที่มนุษย์พอก็ถ้าไม่มีลมหายใจมันจะรู้ว่าเฉยได้ไงอ่ะใช่มันถ้าหมดลมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเฉยอโยมมันก็เห็นไหมแต่ทีนี้ที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าจิตใจเราไม่ไปปรุงแต่งแต่รู้แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นมันก็เป็นเฉยอ่ะเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นนะคือการวางเฉยคือไม่ไปยินดีกินลายกับสิ่งที่สัมผัสอันนั้นฮะอันนั้นก็คือความเฉยพัฒนาแต่ว่าที่ได้เห็นลมหายใจก็ไม่เป็นไรเห็นหัวใจก็เฉยอันนี้คือลมหายใจแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีลมหายใจล่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเฉยตรงไหนอ่ะนะฮะเพราะว่าอะไรเราไม่มีชีวิตแล้วนะใช่ไม่มีสังขารร่างกายแล้วไม่ไปสัมผัสกับอะไรแล้วมันก็รู้ไม่ได้ตรงนั้นนะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนั้นพัฒนาก็ต้องทำจิตใจให้มันที่บอกว่าใจใสใจเป็นบุญก็เป็นบุญอยู่แล้วนะฮะก็เขาบอกว่ากระจกที่ว่าใสก็ยังแพ้น้ำใจที่บริสุทธิ์นะฮะครับใจที่บริสุทธิ์มันใสกว่าใช่ไหมแต่พอกระจกซะอีกนะฮะถ้าเปรียบเทียบเรื่องจิตใจใช่ไหมฮะซึ่งปราศจากนิวรณ์เข้ามาครอบงำใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบทีว่าในความเฉยนั้นมันต้องไม่มีความฉุนเปื้อนปนเจือปนอยู่ด้วยนะฮะไม่มีความฉุนคือไม่มีปฏิฆะเห็นไหมเกิดขึ้นในขณะนะในที่เราเฉยนั้นไอ้ความไม่พอใจไม่มีเห็นไหมเจอความยินดีอะไรก็ไม่มีตรงนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของความเฉยที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็จะต้องทำต่อไปจนกว่าจะไม่มีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเฉยแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนี้เองหรือว่าเป็นเช่นนั้นเองนะนายกนะก็ฝากไว้พัฒนาได้ดีมากครับ80กว่าแล้วครับปฏิบัติประจำพัฒนาได้ดีมากก็พัฒนาด้วยโยมฮะต้อง80กว่านี่เกินอายุของพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะที่ส่งนะใช่ครับการปฏิพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมทุกวันเหมือนกันอย่ายืนโยมคงทนสร้างบารมีด้วยการภาวนาใหม่ไปเรื่อยๆไงพัฒนานะถึงก็ภาษาวกจะเป็นในพระหรือว่าโยมหลายคนหลายท่านก็มีอายุที่เกินพระพุทธเจ้าเยอะนะครับเหมือนพระภากุละนะอายุต้องโอ้โหร้อยกว่าปีนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะเพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บก็นิพพานเลยอันนั้นเขาสร้างบารมีศีลข้อปฏิบัติรักษาไว้ได้หลายภพหลายภูมิใช่ไหมไม่ขาดสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์เนี่ยท่านมาเป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็มีอายุเกินพระพุทธเจ้าต้องเยอะร้อยกว่าปี120 160อะไรไม่รู้ว่านะโอ้โหต้องเยอะใช่ไหมท่านก็ไม่เป็นไรพอจะเป็นบทอายุไขนั้นก็ทิ้งสังขารนั้นก็ไปเลยไม่ต้องไปรักษารักษาอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเราก็ขอให้ภาวนาขอให้ปฏิบัติไปสุขภาพแข็งแรงนะจนถึงวาระสุดท้ายลมหายใจเพื่อสุดท้ายก็ใช้ประโยชน์ลมหายใจให้คุ้มค่าที่สุดนะใช่ครับตีโคหายใจไม่รู้หายใจเข้าไม่รู้หายใจออกไม่รู้ก็ใช่ว่าใช้ลมหายใจไม่เกิดคุณค่าไม่คุ้มค่านะแม้ยังลงใช่ไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกที่ลมหายใจเขาออกถึงจะมีคุณค่านะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายมันตายทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกที่จริงมันก็ตายจริงๆนะเพราะว่าสิ่งที่หมดไปถือว่าตายไหมใช่ครับหายใจเข้าหายใจออกมันหมดไปไหมหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยๆตามวันตามเวลาตามอายุขัยตามอายุคนมันไม่มีเพิ่มขึ้นหรอกมันมีแต่ลดมันมีแต่หมดก็ถือว่ามันตายมันตายไปจากเรา
เราเหลือน้อยไปทุกทีทุกทีกันเนี่ยโอกาสที่จะหายใจตามวันตามเดือนตามปีนะชัดเจนนะตรงนี้นะครับนี่ตายก่อนตายแล้วครับอนุโมทนานะขอการพ่อครับพอดีมีคำถามจากคุณโยมนภากรุงเทพมหานครที่พยายามโทรสักครู่ครับถามว่าพี่ชายชอบทำบุญให้โยมเวลาไปวัดไหนเห็นบุญต่างๆก็จะทำบุญและทำเผื่อน้องๆด้วยโดยสละปัจจัยทำให้บางคนเขาถือว่าไม่ให้ทำบุญให้กันพี่ชายและตัวเราจะได้บุญไหมคะสละปัจจัยก็ทำบุญแล้วก็จะให้กับน้องๆบุญนั้นก็จะบอกให้ก็มันอยู่ที่คนที่ทำอะฮะเพราะว่าคนทำนั้นถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจมีจิตเจตนาที่ตั้งไว้สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์อะไรประเภทนั้นนะคุณก็ไปอยู่กับคนทำไอ้ที่ส่วนที่จะแบ่งปันไปให้ใครๆก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้ามีเหตุที่เกื้อกูลกันโดยบุพกรรมที่ทำมาด้วยกันนะแต่ถ้ากับบุพกรรมที่ไม่เกื้อกูลกันไม่เคยเป็นหนี้กรรมอะไรกันบางทีก็ไม่ได้รับเหมือนกันนะตรงนั้นนะเพราะว่าไม่เป็นหนี้กรรมคนที่จะชดเชยชดใช้กันมันต้องเป็นหนี้กันเคยทำกับกันไว้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นโอโหสิกรรมกันแล้วบางทีมันก็ไม่ต้องไปรอบุญส่วนนั้นหรอกใช่ไหมครับพอเข้าใจชัดเจนไหมครับถ้าสมมติว่าทำเสร็จแล้วมาบอกน้องเราให้น้องอโมทนาอย่างนี้นะครับน้องได้ไหมครับก็น้องนั้นได้ต้องอโมทนาไงที่น้องมาอโมทนานี่ได้น้องได้อโมทนาเนี่ยถ้าจะบอกว่าอโมทนาได้วิมานเงินไงคนทำได้วิมานทองเหมือนโบราณว่าก็ถูกต้องอ่ะคือพอยินดีกันนะพอยินดีก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นนะฮะครับถือว่าได้ด้วยกันเลยก็ได้ด้วยกันครับผมครับขอโอกาสครับมีคำถามจากจังหวัดยะโสธรคุณโยมชมพู ถามว่าโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพระพาสวดมนต์เช้าเย็นพาปฏิบัติแต่ท่านไม่ได้ให้ศีลให้ปฏิบัติเราเองเช่นนี้จะได้อานิสงส์ไหมคะก็เราปฏิบัติเราก็ได้เองไงฮะมันก็เป็นแรกได้ตัวเองได้ที่ส่งตัวเองความจริงอ่ะถึงท่านจะบอกให้เราถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้นะเห็นไหมท่านบอกให้เราทำบางทีถ้าเราเข้าใจในการทำแล้วถ้ามันโอกาสเวลาอะไรไม่เอื้ออำนวยหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่เราไปปฏิบัติเองไปทำเองเพราะเรารู้ข้อปฏิบัติอยู่แล้วมันก็เกิดที่ส่งนะฮะมันไม่มีอะไรอันนั้นก็เป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นเองเห็นไหมที่ต้องพระต้องให้ศีลแล้วต้องบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราเคยทำจนชำนิชำนาญแล้วฟังอยู่บ่อยๆแล้วเราก็ไปปฏิบัติเองก็ได้ใช่ไหมมันก็ทำได้ดังนั้นไม่จะเป็นที่จะต้องไปบอกบ่อยๆบอกบ่อยๆก็ลืมบ่อยๆไม่ทำบ่อยๆมันก็ไม่บ่อยมันก็บ่อยไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่านานๆบอกครั้งแต่ทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับมันก็ใช่มันก็ได้ตรงนั้นที่ทำเองก็เข้าใจได้ง่ายกว่าเออใช่มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแหละเป็นนี่แหละมันก็ตรงประเด็นพอดีตรงนั้นอ่ะครับฉะนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้องนะโยมจะได้ไม่ไปสงสัยอะไรไหมใช่ไหมจะได้สบายใจบุคคลประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นก็เลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีผู้นั้นดีภาวะทางทานตรวจฟังบ่อยๆใช่ไหมครับนั่นแหละอยู่ที่การกระทำของตัวเองคนอื่นเขาจะมาให้เราดีเราร้ายก็ไม่ได้พระให้เราให้ศีลเราแต่เราไม่รักษาศีลล่ะก็ไม่ได้มันก็มีศีลอยู่ที่นะใช่ไหมถือพระไม่ให้ศีลเราจะรู้ว่าเออเราเคยถือศีลอยู่แล้วเราก็ทำไปอย่างนั้นน่ะเราก็ถือว่าเรามีศีลใช่ไหมได้ครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดนครราชสีมาโยมชาวฤทธิ์เจริญพรเจริญสุขโยมได้ยินไหมเจริญพรกลับนมัสการครับหลวงพ่อถามมีอะไรถามบ้างเอ่ยตอนนี้ปฏิบัติตามพ่อแม่ครูอาจารย์ครับก็ดีแล้วเดี๋ยวต้องรีเสียงวิทยุหน่อยเนาะเสียงมันจะท้อนครับหลวงพ่อจรัญครับหลวงพ่อจรัญทักขยานุเออแล้วเป็นยังไงบ้างอะฮะครับหรือว่าจะปัญจกรรมฐานครับดีมากเลยครับหลวงพ่ออ่าดีโมทนาด้วยครับการพิจารณากายแบบว่า เหมือนกับสติปัฏฐาน4ครับนั่นก็สติปัฏฐาน4นั่นแหละถึงจะเป็นสัจจะกับเป็นอรหันต์ก็การพิจารณากายแบบว่า อยากให้ทุกคนปฏิบัตินะครับมันก็ไปรวมในที่เดียวกันหมดนะฮะสัจจะปัญจกรรมฐานเนี่ยครับลองว่าให้ฟังดิหมดเลยนะครับโยมว่าไงสัจจะปัญจกรรมฐานว่าไงบ้างเอาลองว่าอนุโลมปฏิโลมมันรู้ทั้งก็มารู้ทั้งเวทนาจิตธรรมด้วยครับก็นั่นแหละก็สติปัฏฐาน4นี่ไงเวทนาจิตธรรมนะครับเออครับมันแบบ
ทะลุกายรู้จิตเลยครับเหมือนที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองบอกนะครับที่ท่านตรัสสอนครับผมก็โยมจะถามอะไรฮะครับโยมจะถามอะไรเอ่ยถามอยากให้แบบอยากให้ญาติโยมที่ว่านั่นนะครับให้เขาปฏิบัติกันแบบว่ามันมีประโยชน์มากเลยครับครับมีคำถามโยมอาจารย์ถามว่าหลวงพ่อการพิจารณากายนี่ก็แบบครับถามว่าที่ว่าท่านให้พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วโยมถามว่าไงฮะผมก็ลองส่วนมากเจริญจงกรมนะครับนั่งสมาธิไม่ค่อยได้นั่งเพราะว่าเหมือนนี้ฟังเสียงแว่วๆยังไงไม่รู้ยมเสียงมันสะท้อนหรือเปล่าเพราะท่านในเพราะว่าท่านในพิจารณากายแบบเอายานเอายานอายานอย่างเดียวคือว่าฌานให้หยุดไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ครับแบบว่าก็ดีนะครับแต่ว่าแบบมันละกิเลสได้จริงๆครับครับแต่ผมพ่อแบบว่าก็ถึงแบบว่าท่านเนี่ยเอายานก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยเอาฌานทีหลังเอาปิดแล้วนี่หลวงพ่อครับโยมจะถามว่าไงฮะโยมตัวมาจะถามว่ายังไงเอ่ยวางไปแล้วก็ท่านในกรณีของโยมนี่ก็จะเอายานก่อนและฌานก่อนยานคือความรู้ถ้าเรารู้นั่นมันก็เป็นทั้งยานทั้งฌานอยู่ในตัวอยู่นั่นนะฮะแล้วจะกำหนดด้วยกรรมฐานบทใดบทหนึ่งมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่นี้จะใช้กายอะไรก่อนอะไรหลังมันก็อยู่ที่ความถนัดหรือว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันมันจึงบอกว่ากรรมฐานแต่ละบทแต่ละแบบมันต้องสอดคล้องกับจริตจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ละคนแต่ท่านที่มีความแตกต่างกันนะแต่ถามว่ายากับฌานก็เป็นของคู่กันอะไรจะก่อนจะหลังก็อันนั้นไม่สำคัญขึ้นอยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ละได้หรือไม่ละไม่ได้ไงนะนี่ตรงนี้สำคัญตรงนี้แต่ถ้าโยมประพฤติปฏิบัติถ้าดีแล้วก็ทำอย่างนั้นไปยานก่อนก็ได้เอาความรู้ก่อนก็ได้ที่ว่าอะไรกรรมฐานห้าเห็นไหมแต่จักรปัญจกรรมฐานทั้งห้านั้นมันก็เอามาใช้ได้ทำให้เกิดญาณได้หรือว่าเกิดฌานได้ทั้งสองอย่างนะฮะจะก่อนและจะหลังมันขึ้นอยู่ว่าบุคคลที่จะเอาอะไรมาใช้ก่อนหลังนะทำนี้ก่อนไอ้นี่ทำนี้ทีหลังอะไรเงี้ยนะที่จริงแล้วเพราะว่าก่อนหลังมันก็ไปถึงทางการเหมือนกันทางการหมดนะฮะนั่นเป็นเรื่องของอุบายดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติมันอยู่ที่อุบายของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันไปไม่เฉพาะจงจะต้องทำให้เหมือนกันใช่ไหมแต่ไปรวมในที่จุดหมายเดียวกันเหมือนที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเรือข้ามฟากหรือข้ามฝั่งจะลงเรือพายก็ได้เรือแจวก็ได้เรือยนต์เล็กเรือยนต์ใหญ่แต่จุดมุ่งหมายข้ามไปถึงฝั่งจะฝั่งไม่สงบฝั่งไม่รู้ไปสู่ฝั่งรู้แล้วฝั่งอวิชชาคือไม่รู้ก็ไปสู่ฝั่งวิชาคือความรู้จากฝั่งฟุ้งซ่านก็ไปอยู่ที่ฝั่งสงบไปเลยก็ว่าไปนะมันถึงอันเดียวกันนั่นนะพอเข้าใจนะตั้งใจปฏิบัติถ้าทำอย่างนั้นได้ละกิเลสได้ละความคิดมั่นถือบ้านได้ก็ปฏิบัติแบบนั้นไปไม่เป็นไรได้เหมือนกันแหละไปถึงที่เดียวกันครับพอเข้าใจเนาะนี่มันหนุ่มพอต่อนะครับประเดี๋ยวยังไม่มีคำถามก็นี่แหละก็ถ้าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินี่มันจะทำแบบไหนก็อย่าไปลังเลหรือว่าอย่าไปสงสัยว่าอย่างนั้นใช่อย่างนี้ไม่ใช่มันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านดูพระอริยบุคคลถ้าเราดูในพระไตรปิฎกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยการที่จะได้มรรคผลยัง
ช้เวลาต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกันนี่ครับคุณได้พิเศษอะไรภาษารีบุตรนี่เราต้อง15วันถึงจะบรรลุพระอรหันต์ใช่ไหมใช่ครับแต่พระโมคคัลลานะนั้น7วันเท่านั้นเองเจ็ดวันใช่นะ7วันแต่เป็นเอตทัคคะเลิศประเสริฐในการที่มีฤทธิ์เลยฮะเพราะท่านมีฌานท่านทำได้ฌานแต่ภาษารีบุตรนี่สายปัญญาเห็นไหมการพินิจพิจารณาอาจจะอย่างที่ว่าต้องเอาญาณมาก่อนความรู้มาก่อนเห็นไหมเห็นไหมเพราะโดยมากแล้วผู้ที่บำเพ็ญฌานเนี่ยจะไม่มีวิจิกิจฉาเวลาครูบาอาจารย์สอนให้ทำสมาธิต้องทำแบบนี้เหมือนหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวาลที่หลวงพ่อมหาทองที่ท่านเล่าให้ฟังนะบอกว่าท่านก็ให้ไปทำอย่างไรอย่างไรนั้นท่านก็ทำตามครูบาอาจารย์นั่นนะเพราะว่าท่านก็ไม่รู้หนังสือด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแต่ว่าท่านปฏิบัติตามแต่สมาธิเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจบางครั้งท่านไปสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าครูบาอาจารย์ยังทำไม่ถึงท่านอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะท่านรู้ต้องมาจากกิจไงใช่ครับรู้มาจากกิจท่านรู้ว่าจึงบอกว่าธรรมะในตัวไม่ใช่ธรรมะในตู้ไงทีถ้าครูบาอาจารย์นั้นท่านเป็นปริยนธรรมเห็นไหมท่านเรียนมาอะไรมานั้นท่านก็รู้ก็อันนั้นก็รู้ในเรื่องของทฤษฎีหรือปริยัติอะไรที่เราเรียนเราศึกษากันนะแต่นี้ท่านประพฤติปฏิบัติรู้ในตัวแต่ว่าเอาหลักที่ครูบาอาจารย์สอนนั่นนะฮะเห็นไหมมาประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องดูอื่นดูกายดูพิสุโพธิละที่พุทธเจ้าเรียกพิสุบาลันเปล่าเนี่ยไหมครูบาอาจารย์ก็มาเล่าผมก็เคยพูดหลายครั้งเห็นไหมทำไมจะต้องไปเรียนกับสามเณรที่ตัวเองเคยสอนนะสามเณรแต่สามเณรเป็นพระอรหันต์ต้องไปนับถือสามเณรว่าเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนสมาธิสอนกรรมฐานสอนวิปัสสนาล่ะเพราะตัวเองเรียนมาจบแหมลูกศิษย์ลูกหามากมายสอนทฤษฎีสอนปริยัติใช่ไหมแต่ว่าในที่สุดจะต้องมานับถือสามเณรมาเป็นอาจารย์สอนเรื่องวิปัสสนาความหลุดพ้นอะไรทั้งๆที่ตัวเองก็สอนเข้ามานะแต่ว่าลูกศิษย์ปฏิบัติเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมตัวเองยังเป็นพุทธชนธรรมดาอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนพระไตรปิฎกเคลื่อนที่นะครับพระไตรปิฎกในตู้แต่ในตัวยังไงอันไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่พระนองนั้นใช่ไหมไปเฝ้าพุทธเจ้าก็เรียกพิสุปรานเปล่าอะไรมาเฝ้าอีกแล้วนะตกศึกครั้งทุกข่าวก็ไม่เอะใจว่าเราก็สวสงไวแล้วทำไมพระเจ้ายังเรียกไปรานเปล่าไปรานเปล่าทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายใช่ไหมครับเป็นพระอรหันต์ด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่เราย่อให้ฟังนะจะต้องไปนับถือธรรมเนนเป็นอาจารย์สอนสมาธิเนี่ยสอนวิปัสสนาทั้งๆที่ตัวเองก็ทฤษฎีก็สอนมาแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้จริงจังตั้งใจทั้งนั้นใช่ไหมก็เลยเนี่ยเมื่อครั้งที่ผมฟังหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวานพูดได้ฟังผมก็ได้เข้าใจตรงนั้นนะบางทีเราอาจจะเรียนหรือศึกษามามากกว่าท่านแต่ว่าเรื่องภาวะจิตใจนั้นเรารู้ไม่ถึงท่านไม่เท่าท่านตรงนั้นนะใช่ครับเห็นไหมนะเราก็ต้องยอมรับนะพอเรื่องที่เราเรียนมาเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญารู้แจ้งปัญญารอบรู้ในกองสังขารนะฮะดังนั้นปัญญาในที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญาไม่ใช่ศึกษาตามตำรับตำราอะไรเงี้ยนะเราละกิเลสได้ไม่ใช่ไม่เช่นนั้นแล้วพุทธเจ้าเรียนมาต้องอะไร18สาขาวิชาการใช่ไหมถ้าเรียนจบมาหมดทำไมจะต้องมานั่งสมาธิทำไมมันต้องมาเจริญวิปัสสนาก่อนที่ได้ตรัสรู้เอาเป็นเอาตายการทุ่มเททั้งชีวิตล่ะมั้ยครับได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยทำไม18สาขาวิชาการทำไมไม่สำเร็จมรรคผลเลยครับแล้วมาเรียนอีกกับพอมาออกบวชอีกก็จะมาเรียนกับอาราธดาบทอุทกดาบทอีกใช่มั้ยมาบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานน่ะนะกับฤาษีใช่มั้ยครับก็ยังสำเร็จละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดใช่มั้ยอาจจะข่มไว้ได้ตอนที่มีสมาธิอะไรเงี้ยนะมีฌานมีอะไรเนี่ยไหมแต่มาระได้เด็ดขาดตอนที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับอันนี้เราก็ต้องมาเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะเป็นพระอาจารย์ดังนั้นทฤษฎีอย่างเดียวไม่พอใช่ป่ะมันต้องมีหลักของการปฏิบัติให้จริงจังแล้วก็ทำกันอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยถึงจะเกิดปฏิเวกขึ้นมาผลที่ได้รับก็นี่แหละนะก็ที่ไปเปิดคอร์สอะไรกันนี่ก็อาจารย์ก็ช่วยกันสอนแนะนำแล้วก็ช่วยกันให้กำลังใจนะให้จริงจังตั้งใจการเจริญสติปัฏฐานเหมือนที่ครูบาอาจารย์นำนะให้ประพฤติปฏิบัติกันมาแต่ตั้งต้นนะฮะผมก็ได้ตรงนี้นะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาตรงนี้มันก็ถึงได้อยู่มาได้ทุกวันนี้ไงนะได้ไหมถ้าไม่มีแบบนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้ป่ะไม่ได้ครับไปแล้วก็ไปแล้วเป็นเรื่องปกติเลย
ทีนี้มันก็ต้องอาศัยอย่างนี้แหละเห็นคุณครูบาอาจารย์หลักธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าคงที่และคงทนและครูบาอาจารย์ก็มาแนะนำแนะแนวอะไรเนี้ยมาคอยเตือนสติหรืออะไรเนี่ยก็ทำให้เรามีกำลังใจใช่ไหมในการประพฤติปฏิบัติไม่ไปหลงทางที่จะสู้กันต่อไปงั้นเนี่ยโยมก็พยายามตั้งใจปฏิบัติกันแล้วกันจะเอาแนวไหนแบบใดก็สิ่งใดเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับทุกข์ทางใจได้ก็ทำไปเถอะนะแต่ก็ไม่ต้องไปติเตียนการอะไรกันนะใครจะทำแบบไหนแบบใดก็สิ่งใดเป็นไปไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงไว้นะที่บอกว่าที่สิ่งใดถ้าเราไม่ไปทำร้ายให้ทุกข์ให้โทษตัวเองแล้วก็ไม่ให้ไปทุกข์ให้โทษบุคคลอื่นนั่นก็เป็นเรื่องธรรมเรื่องวินัยเรื่องข้อปฏิบัติของเราที่เราต้องถือต้องทำใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตัวช่วยทำให้เรามีความเจริญมีความก้าวหน้าใช่ไหมเหมือนที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นหลักการว่าอภยาปัจฉังสุขังโลกเกใช่ไหมการไม่เบียดเบียนการทำโลกให้เกิดสันติสุขคือต้องไม่เบียดเบียนตนเองด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นธรรมาธิปไตยไหมเป็นธรรมาธิปไตยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความถูกใจแม้แต่เราก็แม้แต่ใครใช่ไหมที่ถูกต้องนี่แหละไม่ก็จะได้ไม่มีปัญหานะผมมาดูเดี๋ยวนี้โอ้โหบางทีคนนะเขาไปเรียนพยายามจะหลีกเลี่ยงกฎกติกาบอกว่าเลี่ยงกฎหมายด้วยหนีกฎหมายอาจจะหนีพ้นแต่หนีกรรมของตนหนีไม่พ้นเลยหนีพ้นไหมไม่พ้นครับกรรมของตนไม่พ้นหรอกมีจุดตามใดที่คนเรายังมีเงาอยู่แบบเขาบอกว่าถ้าคนไม่มีเงาเดี๋ยวผีป่ะครับเป็นผีใช่ไหมใช่ครับคนเนี่ยจะมีเงาดีเงาไม่ดีมันก็ตามตัวเราไปเห็นไหมหนีไม่พ้นหรอกโดยมากก็จะพยายามจะหลีกจะเลี่ยงอะไรกันอันนั้นเพราะว่าขาดหิริโอตตัปปะความตาอายเกโกตบาปเนี่ยบางคนไปพูดหลวงพ่อบาปไว้ทีหลังก็ดีกว่าเอาตังค์ไว้ก่อนน่ะฮะมันเห็นน่ะนะฮะเพราะมันเป็นรูปธรรมบาปนี่มันเป็นเรื่องของนามธรรมยังมองไม่เห็นหรือเปล่ายังไม่ได้สัมผัสอะไรเงี้ยก็มีนะคนที่คิดอะไรอย่างนี้ก็ยังมีเยอะเยอะอย่างเงี้ยครับก็ถูกไหมที่คิดอย่างนี้อาจารย์ว่าก็ผมคิดว่าสมหลวงพ่อท่านสอนวันนี้ถูกครับท่านในภาพมีบารมีท่านบอกไม่ต้องมารับปัจจัยเนี่ยมันอยู่ที่นี่เพราะผมชอบตรงเนี้ยแล้วพอไม่รับปัจจัยเรารู้เลยว่าอริยทรัพย์กับทรัพย์ภายนอกมันต่างกันตรงไหนก็มีความแตกต่างกันดีครับผมจะเห็นภาพมีความแตกต่างกันจริงปฏิบัติทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในครับผมมันคนละอย่างกันทรัพย์ภายในเนี่ยมันให้ความสุขจริงครับความจุกแท้ๆไม่ใช่ความสุขเตรียมๆแต่ถ้าไปนอกมีความสุขเตรียมนะครับความจริงจริงๆมันไม่อิงอมิตรเป็นนิรามิตสุขนะแค่มีก็ทุกข์แล้วครับใช่ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์นะครับยิ่งทะเลาะกันยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์เท่านั้นครับถึงคุณจะมีเป็นสติแต่ไม่มีศีล5ก็รักษาก็มีความสุขไม่ได้นะครับศีล5ไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าศีล5ไม่มีถึงเป็นสติก็ไม่มีความสุขครับถ้าศีล5มีถึงไม่ใช่สติก็มีความสุขได้ครับเป็นอย่างนั้นมั้ยเป็นอย่างนี้เพราะจิตมันไม่ได้เบียดเบียนก็นี่แหละตรงนี้สำคัญนะไม่งั้นพระจะสรุปศีลให้ความทุกครั้งเหมือนศีลเลนะสุขติงยันติศีลเลนะโพกสัมปทาศีลเลนะนิพุติงยันติใช่ไหมคนมีสุขติมีความสุขได้มีกิตินิมิตที่ดีได้เลยเป็นสุขอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าคนมีโภคะโภคทรัพย์ได้ก็เพราะมีศีลเห็นไหมควรจะถึงความระงับดับทุกข์ได้ที่เรียกว่านิพพานนะฮะนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมก็เพราะศีลนั่นแหละถ้าไม่มีศีลเสร็จแล้วความสุขตรงใดตรงไหนถ้าต้นเป็นต้นไม้แล้วปลูกขึ้นไหมไม่มีศีลถ้าเปรียบว่าต้นไม้เป็นรากอะไรที่เปรียบเพี้ยให้ฟังบ่อยๆต้นไม้ไม่เป็นรากรอดไหมไม่รอดไม่รอดจบตรงนั้นนะครับไม่รู้ยาวเลยอาหารต้นจะมีค่าราคาแพงขนาดไหนถ้าหมดรากแล้วเป็นไงครับหมดเลยครับหาความสุขไม่ได้ครับเหมือนเป็นสีมีเงินมากมายแต่ติดไม่มีเป็นไงเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากอ่ะครับจบนะครับผมอยู่ไม่นานปะไม่นานครับหาความสุขไม่ได้ตรงนั้นนะฉะนั้นทุกข์ไม่รู้ตัวสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกนะในบาลีว่ากันใช่ไหมศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกใช่ไหมศีลสำคัญใช่ไหมดังนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวก็ยิ่งมีศีลก็ยิ่ง
ยิ่งจะมีความสุขเพราะว่าจะไม่หลอกกันเดี๋ยวนี้ที่สามีภรรยาที่แก้ปัญหาจนหัวโตขึ้นทุกวันทุกวันนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าอะไรเพราะคนในครอบครัวไม่มีศีลนะเวลานั้นก็มาบอกนั้นหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออถ้ามาดูสาวไปถึงสาเหตุไปถึงประวัติแล้วไม่มีศีลทั้งนั้นเลยไปเจอความใช่ไหมก็หลอกกันนะฮะดูแล้วกันเพราะว่าคนไม่มีศีลนี่จะไว้ใจได้หรือเปล่าครับไว้ใจไม่ได้แล้วคนไม่มีศีลนี่ไม่โกหกไม่มีในโลกหรอกครับพระองค์ต้องทรงตัดไว้นะครับไม่มีศีลนะเห็นไหมครับโกหกหลอกลวงกันแล้วกันแหมไม่ว่าไปโทษผีเออผีหลอกคนหลอกนี่เห็นไหมครับยิ่งกว่าผีกว่าท่านบอกหลวงปู่ท่านว่างั้นเออจริงคนหลอกน่ากลัวกว่าผีเออน่ากลัวกว่าผีฮะแล้วถูกหลอกกันทุกวันทุกวันในครอบครัวหลอกกันทุกวันแหละครับผมอันนี้แล้วนี่เห็นในพิธีถามว่าเธอเนี่ยเป็นไงเนี่ยบอกให้ที่บ้านรู้เปล่าไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกบอกรู้ก็บ้านแตกเลยพ่อนะไม่บอกหรอกเนี่ยเห็นไหมผมไปแอบอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีแต่ผิดศีลนั่นแหละนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปบอกคนที่บ้านในบ้านหรอกเดี๋ยวว่าคนในบ้านรู้แล้วบ้านแตกแน่เลยหลอกไหมครับเออหลอกทั้งต่อหน้าหลอกทั้งรับหลังเลยนี่เยอะที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีความสุขแหละไอ้ลูกๆหลายๆก็เลยได้อะไรผู้ใหญ่ใจต่ำทำตัวอย่างเด็กก็ช่างเกินเหลือสุดเชื้อสายนะฮะโอ้โหได้กันไปอย่างนั้นเลยเห็นไหมอันนี้โทษใครใช่ไหมจุดเริ่มต้นนิติโอ้ไปโทษใครก็ไม่ได้บางทีพ่อแม่ก็ไม่เป็นต้นแบบที่ดีไม่เป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยเป็นกรรมที่สืบเนื่องมีโอ้เราเป็นชาวพุทธดูไหมชาวพุทธผมเคยประพันธ์เอาไว้นานแล้วหลายปีนะบอกว่าถ้าสามีดื่มเหล้าภรรยาเข้าบ่นลูกเกิดมาแน่นอนไม่รู้จะสอนให้เหมือนใครเหมือนพ่อก็แย่เหมือนแม่ก็ไม่ไหวนี่ชาวพุทธอ่ะไหวไหมไหวครับนี่จริงพุทธศาสนาเราก็ห้ามมันผิดศีลใช่ป่ะแต่เขาทำกันเยอะมีเกิดไปหมดเลยอะไรเงี้ยเนาะน่าเศร้าน่าสงสารพระพุทธเจ้าจังเลยนะจะเป็นยังไงไหมเนี่ยเพราะนั้นพุทธศาสนาเราก็ต้องพยายามพ่อแม่มีศีลลูกก็จะได้มีศีลแต่พ่อแม่ต้องนำทำให้ดูนะการมีศีลนี่มีอิทธิส่งอย่างนี้นะทำให้เราไม่หลอกการมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการอะไรเงี้ยเหมือนที่ประพันธ์ไว้ที่บอกว่าอะไรสตรีไร้ยังอายชายรัตจักรพระไร้ศีลหินที่ยึดไม่แข็งกำแพงผูกผูกนี่ห้ามเข้าใกล้เพราะมันอันตรายมันก็มีเยอะไหมครับเยอะมีเยอะป่ะเยอะมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยยุคนี้ไปมันเยอะครับมันก็มีเยอะขึ้นนะเนี่ยสมัยโบราณสมัยโบราณไม่ค่อยมีสมัยโบราณก็มีศีลน่าเป็นห่วงไหมครับน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเนี่ยสำคัญตรงนี้ถ้าศีลไม่กล้ามาก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้นำในครอบครัวก็ต้องพยายามทำตัวให้ลูกๆหลานเกิดศรัทธาเนาะจะได้เชื่อความบ้างถ้าว่าพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างให้ดีจะไปบอกว่าลูกไม่เชื่อไม่ความอะไรมันก็คงไม่ใช่นะไม่ได้นะถ้าบอกว่าสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเล่าใครการสรรสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือว่าผู้นำในสังคมอ่ะอันนี้สำคัญนะสังคมใกล้ตัวคือในครอบครัวเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่รูปปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยถ้าทำครบนี่แก้ไขปัญหาได้นะได้ครับทรัพยากรบุคคลคมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมมีคุณภาพมากขึ้นครับนะเราไม่ต้องไปแก้ที่ใดที่ไหนหรอกตรงเนี้ยตอนนี้มีตัวอย่างเลยไหมเอออยู่ที่ตัวอย่างนั่นเองนะครับดังนั้นก็ฝากกว่าญาติโยมไว้ที่รับฟังไว้ด้วยนะช่วยกันนะแหมเราจะไปบูรณาการกับเรื่องวัตถุสิ่งของที่อยู่ที่อาศัยแต่ไม่บูรณาการจิตใจนิสัยเลยไหมโอ้แหมครับขอกราบพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากสมุทรสงครามโยมวินัยเจริญพรค่ะค่ะไม่ค่อยมาสการค่ะหลวงพ่อจ้ากดตั้งนานตั้งหลายวันแล้วไม่ติดอะค่ะเออติดแล้วโยมอยากรู้ว่าเวลาจะตั้งนั่งสมาธิเนี่ยพอดีเข่าของโยมมันขัดสมาธิไม่ได้อะไรเงี้ยแบบนั่งเก้าอี้ได้ไหมคะขัดสมาธิไม่ได้นั่งเก้าอี้ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเพราะว่าเข่าเราไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราสมาธิไม่ใช่อยู่ที่เข่าอะสมาธิไม่อยู่ที่เข่าอย่างเดียวแล้วก่อนจะนั่งสมาธินี่ต้องต้องนะโมสามจบเปล่าคะถ้าว่าได้ก็ว่าถ้าไม่ว่าไม่ได้ก็ก
พุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าภาวนาเลยก็ได้เพราะว่าการภาวนาการประพฤติปฏิบัติตามเป็นปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามแต่ถ้ายังเป็นเนโมถ้ายังไม่เข้าถึงก็ยังเป็นอมิตรบูชาอยู่นะอามิตรบูชานะบูชาเหมือนได้ดอกไม้ธูปเทียนอะไรประเภทนั้นนะแต่ว่าเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วถึงจะเป็นนะโมคือการนอบน้อมถ้าว่าจิตใจเราสงบอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นปฏิบัติบูชาแต่ถ้ากรณีอย่างนั้นเราไม่พร้อมเราจะภาวนาเลยด้วยองค์บริกรรมภาวนาเลยก็เป็นปฏิบูชาก็ไม่ต้องใช้อมิตรบูชาก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วแต่ตัวเลยขอบคุณค่ะหลวงพ่อไม่รบกวนแล้วนะคะหลวงพ่อโชคดีค่ะเจริญพรมาตรการหลวงพ่อค่ะครับก็เวลาช่วงแรกของรายการเราก็หมดลงพอดีขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะหินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา 8:00 นวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
วัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 096-156-1955 วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 13:00 นขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาโรงทานขนาดกว้าง16เมตรยาว18เมตรณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 ทำไมชีวิตคนจึงแตกต่างกันดีชั่วถูกผิดอยู่ที่ตัวคนเองเป็นผู้กระทำแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขจะโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็ในช่วงที่2นี้เราก็ยังรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุณโญอาจารย์วาดแห่งวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีท่านจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านอยู่สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญโทรมาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือว่าฝากคำถามหลังไมค์ทางผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160ก็ตอนนี้เชิญพบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมในญาติโยมธรรมทานหลวงพ่อครับก็เจริญสุขมาพบกันในวาระที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรที่ไม่ไปกระทบกระทั่งไปกระเทือนฮะที่ทำให้ฟีดแบ็กกลับมาทางสถานีก็ถามได้นะโยมก็ต้องมีข้อยกเว้นเหมือนกันเป็นพระไม่สามารถตอบได้ทุกคำขอเนี่ยเหมือนที่จะมาเคยแต่งภาษิตไว้ให้อะไรเงี้ยนะให้คิดนะเรื่องการเมืองการมุ่งมันยุ่งพลอถึงโยมขอตอบไม่ได้ทำใจเอ้ยอะไรเงี้ยนะไม่ตอบตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์แม้แต่เรื่องในครอบครัวอันอธิบายได้นะครับเตือนสติได้ครับหรือว่าการจัดการการเมืองก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเฉพาะตนเฉพาะสามารถจะตอบไม่ได้ครับไม่คิดได้แต่ไว้เรื่องทั่วรวมก็เป็นเรื่องของบ้านบ้านเมืองเมืองเขาเนาะครับไม่ไปข้องเกี่ยวเขาครับโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทั้งบ้าน จากจังหวัดเชียงใหม่โยมจินดาถามว่าคนที่ตายขณะที่เขานอนหลับวิญญาณจะไปไหนคะแล้วตายไปดีหรือเปล่าเพราะไม่ได้ทรมานอะไรเลยหลับไปเฉยก็ไม่มันก็ไม่ทรมานอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะวิญญาณก็มันก็ยังอยู่เพราะยังอยู่กับสังขารยังไม่หมดกรรมยังไม่หมดต้นทุนหรือว่าต้นบุญที่ทําไว้ก็ต้องกลับมาอีกไงไอ้จิตวิญญาณก็ไปด้วยเวลาหลับไปแล้วก็เรียกว่าเจตพูดใช่มั้ยออกจากร่างกายไปมันก็เรื่องธรรมชาติธรรมดาของเขาก็ต้องกลับมาบางครั้งบางคนก็อาจจะมีพิเศษหน่อยที่ว่าจะได้พูดออกไปก็ไม่เห็นร่างกายของตัวเองนอนดูดิมาพิจารณาเกิดธรรมสังเวชก็มีถ้าเขามีบารมีเขามาดูแล้วนี่การร่างกายของตัวเองนี่ก็ดูแล้วก็น่าสลดสังเวชเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เฒ่านี่ดูสาสวยต่อไปก็เสื่อมโทรมไปนะฮะไม่น่าสัมผัสไม่น่าถูกต้องไม่น่าจะให้เกิดไม่น่าจะให้มีมันเกิดสลดทุกข์ก็มีเกิดเป็นธรรมสังเวชขึ้นมาก็มีอะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็พิจารณาไปก็ดูไปให้มันเกิดภาวะธรรมแต่ว่าเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะที่ตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะฮะแต่ตายขณะหลับก็มีนะจะไปดีหรือไม่ดีก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยของเขาครับผมจากคำถามหนึ่งจากจังหวัดโคราชโยมคุณแม่พิมพ์ถามว่าเราตายไปแล้วไปแต่วิญญาณพอตกนรกแล้วเขาเอาน้ำร้อนในกระทะทองแดงกรอกปากในเมื่อไม่มีร่างกายเราไปด้วยเราจะกรอกปากเราได้อย่างไรครับโยมคงจะเป็นนักดื่มหรือเปล่า นักดื่มนักดวดหรือเปล่านะ ใช่ไหมกลัวมั้งเนี่ย ไปเป็นวิญญาณเคยมีนะโยมเมียที่วัดที่เธอมาอยู่แต่นานมาแล้วนะแต่ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามมันก็บอกว่าเราก็เขาก็ไอชอบดื่มเหล้าอ่ะเราก็มาอยู่เป็นพระใหม่ๆกำลังจะท่องหนังสือดูหนังสือบทใหม่ๆได้มาอยู่พรรษาแรกอ่ะที่วัดสังฆทานนี่แหละเห็นไหมเติมสร้างวัดอยู่เขาก็อยู่ในวัดด้วยเป็นคนวัดแต่ว่าดื่มเหล้าทุกวันอ่ะดื่มแล้วก็เสียงดังร้องเป็นห่านเมื่อก่อนนี้วัดสังฆทานมีห่านนะมีสระอยู่ไหมมีห่านอยู่ก็ร้องเหมือนห่านเลยพอเมาอ่ะไอเราจะดูหนังสือโอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่ยอมหลับมันร้องเป็นห่านอยู่นั่นอ่ะโยมบางครั้งก็เลยเอากระป๋องนมนั่นที่อยู่ที่กุฏิกระป๋องนั่งก็โยนไปที่หลังคาทางกุฏิเขาอยู่ระดับล่างเราอยู่ชั้นบนไงเปี้ยงเงียบไปทีอ้าวพักเดียวเอาอีกแล้วจะดูสื่อไม่ได้เลยใช่ไหมนั่นเมาฮะเมาแล้วถามว่าเออโยมก็คุยกับเขาอะนะโยมไม่เลิกสักทีอายุต้องป่านนี้แล้วเลิกไม่ได้หรอกท่านหลวงพี่เลิกไม่ได้หรอก
พราะว่าดื่มมาตั้งนานแล้วอายุต้องขนาดนี้แล้วดื่มมามากแล้วแล้วทำไงเนี่ยเราเวลาตายแล้วจะทำไงตายก็หลวงพี่ก็เอาเหล้าใส่ลงไปด้วยกันแล้วกันนะใส่ดาวลงให้ผมด้วยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่กับวัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดเดี๋ยวเมาทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่จะหยุดเลยเรื่องเมาอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นอันนี้นะก็เลยบอกว่าโยมก็คงจะนะดื่มไม่ใช่น้อยใช่ไหมแต่ว่าที่จริงน่ะทุลามันมีโทษ6นะที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดและทรงแสดงไว้มีไหมโทษ6ใช่ไหมทีนี้จะว่าให้เป็นภาษิตดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายใช่ไหมนะ1สินทรัพย์ตนนั้นพันวอดวาย2อาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเลยมีโทษ6นะครับมีข้อไหนดีบ้างหกข้อไม่ดีเลยไม่มีไม่ดีข้อหนึ่งเลยทีนี้ถามว่าตายไปแล้วนี่เขาจะเอาประกอบได้ไงมันไปแต่วิญญาณตัวมันยังอยู่ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าตายไปแล้วโยมก็คงเคยดูละครที่เขาสร้างอิงธรรมะอะไรไหมฮะเรียกว่าอะไรเพราะว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นนะฮะที่ว่าจิตวิญญาณไปทีนี้พอไปจุติแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยถ้ามีโทษอย่างนั้นมันเป็นโอปติกะครับเกิดขึ้นเลยนะฮะตรงทีเดียวนะเกิดขึ้นมาโตที่ตรงนั้นแล้วก็ถูกลงทันลงโทษตรงนั้นเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่โยมคงยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยไปนะใช่ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะพอยังไม่ไปเคยสัมผัสอะไรแต่นี่บอกเล่าว่าเปล่ากันตามนะตามไปตามพระไตรปิฎกตามที่ครูบาอาจารย์เล่าบอกมาตรงนั้นนะมาก็จะไม่พูดว่ารู้เองไม่ได้เดี๋ยวอุตริอีกนะพูดให้ถูกต้องตามนี้เป็นขั้นตอนไปมันเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนมีของทอเลียงพิบูลนะเขาทำไปดีมากกฎแห่งกรรมคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็ได้เห็นกันเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าคนไปแล้วเล่าก็ค่อนข้างจะตรงใกล้เคียงกับหลวงพ่อมันก็ใกล้เคียงกันนะมันก็เป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากครับนั่นถ้าเราดูในพระไตรปิฎกมันก็มีอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ที่ไปทำเวรทำกรรมไม่งั้นทำอย่างนั้นมันก็ต้องไปถูกลงโทษลงทันแต่ทีนี้ว่าที่บอกก็โยมไปสงสัยว่าวิญญาณมีแต่วิญญาณแล้วกายไม่มีแล้วจะไปกอกได้ไงเล่าเพราะว่ามันกายนั้นมันทิ้งไปแล้วมันไม่ได้มาใส่มาอยู่แล้วก็ได้ไปกายใหม่คือเป็นโอบาติกะเลยมันเป็นยังไงการเกิดมีสี่ชนิดเป็นยังไงขอกายครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันเฉยเจ้าปัญหาอีกหนึ่งครั้งเจ้าค่ะบอกเฉยหรือไงถามได้เลยค่ะท่านหลวงพ่ออุดมเคยเล่าถึงเรื่องอาการอาพาธอย่างหนักของหลวงพ่อในขณะที่ปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อบอกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยรูปจึงอยากทราบว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายนะเจ้าค่ะว่าแล้วองค์ธรรมตัวใดล่ะเจ้าคะที่เป็นคุณช่วยหลวงพ่อให้รอดชีวิตมาจะเป็นองค์ฌานหรือว่าอะไรเจ้าคะแล้วขณะนั้นหลวงพ่อกำหนดเช่นไรล่ะเจ้าคะจึงประคองกายประคองจิตให้รอดได้เจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีก็ถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติอยู่ในห้องวิปัสสนาที่เคยเล่าไว้มาครั้งก่อนนั่นก็เป็นเรื่องของเวทนาที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมจากการอริยบทที่ถ้าเกิดไม่เกิดความสมดุลกันที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าไปติดนั่งนานๆต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมงอะไรนั่งเป็นครึ่งวันครึ่งวันเลยไม่ไปกับเปลี่ยนอริยบทอะไรเลยนี่มันจะทำให้ไอ้ธาตุในร่างกายนั้นมันไม่เกิดความสมดุลแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเนี่ยแต่ทายหนักทายเบาไม่ได้ฉันนะพัฒนาอะไรไม่ได้ทีนี้ก็เกิดทุกขเวทนาอย่างหนักทีนี้มันพอมันเป็นมากๆเราพิจารณาอย่างไรจะนั่งจะยืนจะเดินแม้จะจำวัดจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นทุกขเวทนาท่วมท้นไปหมดเลยเราก็มากำหนดกำหนดไปก็ได้บังเอิญครูบาอาจารย์ก็ได้เวลามาสอบอารมณ์มันก็นานอยู่เหมือนกันเว้นไปนานหลายเดือนจะเป็นปีได้ทำไปแล้วก็บอกมันรู้สึกว่ามันเป็นเวทนาเยอะเอาภาวนาที่ว่า
ที่เราไม่ออกยอมออกไปรักษาที่โรงพยาบาลจะภาวนาให้มันตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เคยพูดเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าตายแล้วก็อาจจะให้ครูบาอาจารย์ไปบอกให้พ่อแม่ญาติทราบทีหลังจะได้ไม่ได้ไปเสียใจอะไรมากอ่ะก็เคยบอกกับครูบาอาจารย์เพราะว่าจะพูดกับอาจารย์สอบอารมณ์เท่านั้นใช่ไหมครับให้มาสอบอารมณ์ทีนี้ก็บอกหลวงพ่อก็บอกเนี่ยภาวนาตายๆเป็นมรณาทุติที่ถ้ามันมีเวทนามากๆก็ภาวนาตายๆไม่เอาต้องเอาอย่างอื่นภาวนาไปกำหนดที่เวทนาทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นภาวนาให้มันตายไปเลยเลยยิงถามท่านว่าถ้าตายในผ้าเหลืองนี่ไม่ดีท่านก็บอกว่าดีตายในผ้าเหลืองเนี่ยมันก็ไปต่ออีกแกไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดไม่สำเร็จในภพนี้ภูมินี้มันก็ไปต่ออีกไม่มากเราว่าอะไรเรามีความมือแข็งเด็ดเดียวใช่ไหมครับไงมันก็ไปต่ออีกไม่นานเราบอกมันก็ภาวนาให้ตายก็แล้วกันเราไม่ออกไปรักษาใช่ไหมทีแรกท่านบอกว่าออกไปโรงพยาบาลรักษาให้หายดีก่อนมาเข้าใหม่ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปก็ภาวนาให้ตายทีนี้การที่บอกว่าใช้องค์บริกรรมภาวนาก็ภาวนาตายๆนั่นเองคือภาวนาไปกำหนดไปที่ตัวทุกถึงที่สุดว่าให้มันตายไปเลยนะให้มันแตกไปเลยอะไรเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่พระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้ทำไมพระองค์บอกว่าทรงตรัสว่าอธิษฐานว่าไงฮะมาดแมนวันนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมจะไม่ขยักขยื่นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นป่ะแม้แต่จะตายลงไปตรงนี้นั่นเลยเราก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็คงจะมีเวทนาเยอะอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือมากกว่านี้เยอะหลายเท่าเห็นไหมไอเราทำไมจะไม่ทนเห็นไหมทนไม่ได้เลยไงเราก็อาศัยอย่างนั้นด้วยแล้วก็ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้มรณานุสติอะไรก็เราก็มากำหนดเวทนานั้นจับไปที่เวทนากำหนดก็ไปที่เวทนามันปวดตรงไหนก็จับนั้นภาวนาให้มันแตกให้มันทลายไปเลยไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเวทนามันท่วมท้นเหงื่อนี่ออกมาเหนียวเพื่อนจับจีวรนี่เหนียวไปหมดนะฮะถ้าเราออกจากสมาธิมาเนี้ยมันจะเหนียวนะพอเป็นยางเหนียวเหมือนคนที่จะตายเนี่ยเขาเรียกอะไรไฟธาตุแตกใช่ไหมเหงื่อที่ออกยางเป็นเหนียวเลยใช่ไหมออกมาเหนียวเลยนะก็ออกมาแล้วก็แต่นั่งทู่กับเวทนานั้นหลายชั่วโมงประมาณถ้าเป็นชั่วโมงก็น่าจะเลย6ชั่วโมงไปแล้วกำหนดให้มันกันแตกไปเลยไหมนั่งตอนนั้นจะจำได้ว่านั่งแต่มันไม่นั่นมันจากเลยจาก6ชั่วโมงพอแล้วเวทนาที่มันเคยเปรียบมันก็เบาๆกายก็เบาจิตก็เบาความเจ็บปวดไม่มีมันกลายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมันกลายไปเองมันกลายไปเองอะนะมันกลายไปแต่เหงื่อนี่ออกเต็มไปหมดเลยนะเหนียวไปหมดเลยนะกายที่เคยร้อนๆที่ว่าเหงื่อแตกนั้นกลายเป็นเย็นเย็นมันไม่อยู่ในที่เย็นๆใช่ไหมแอร์ที่เปิดอะไรที่เย็นในที่สุดเบอร์สูงเบอร์ต่ำที่สุดเลยไหมเย็นเจี๊ยบเป็นยังไงนะฮะกลายเป็นยังไงไปแล้วตอนนั้นก่อนหน้านั้นก็ฉันข้าวไม่ได้เป็นอาทิตย์แล้วแล้วมันแถมไทยหนักไทยเบาไม่ได้ด้วยทรมานไหมฮะมันทรมานเลยฮะทรมานมากเลยมันไม่เคยที่เป็นยังไงเลยนะบอกว่านี่อาจจะเป็นบุพกรรมของเราเนี่ยแล้วก็มาคำตรวจดูก็ภาวนาเอาให้มันตายไปในนี้แหละเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่าไปต่อคิวจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวยาวอะไรประเภทนั้นใช่ไหมไปซะก่อนอะไรประเภทนั้นนี่แหละต้องทำอย่างงานเดี๋ยวเราไม่กลัวตายต้องภาวนาถึงมรณานุสตินึกถึงความตายนะครับเห็นไหมมันก็จะละได้จึงบอกว่าที่ผู้ได้ฟังอยู่เสมอนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมึกมนอนตะการมันขานจิตบุกไม่ยุ่งใหญ่ไงครับผมตัดได้ไปเลยตรงนั้นนะมันจะจบตรงนั้นนะคนเราคนแม่ก็ไปกลัวตายป่ะกลัวจึงบอกว่าปุถุชนนั้นกลัวตายนะแต่พวกที่เป็นอริยะบุคคลพระอรหันต์นั้นกลัวเกิดใช่ใช่ไหมมันต่างกันไหมต่างกันคนคนที่ยังมีกิเลสกามอยู่นั้นกลัวเกิดแต่ถ้าผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลประเด็นพระอรหันต์เหล่านั้นกลัวตายไม่กลัวตายใช่ไหมกลัวเกิดแต่ถ้าพูดไปปุถุชนนั้นกลัวตายตรงกันข้ามกันไหมครับตรงข้ามไปตรงกันข้ามกันนะฉะนั้นเราก็พยายามทำกันแล้วให้มันถูกให้มันถึงมันก็จะได้สัมผัสจากการปฏิบัติอย่างเงี้ยแต่โยมก็ปฏิบัติกันอยู่ไปประจำอยู่แล้วเนี่ยฮะโยมเป็นเขาเรียกราคาประจำใช่ไหมครับความอยู่เป็นประจำนั่นแหละแล้วก็ทำให้จริงด้วยใช่ไหมใช่ไหมทำให้จริงนี่ปัจจัยสำคัญเลยไหมครับแต่เมื่อความรู้ความเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นเราจะได้ปล่องแล้วปล่อยวางแล้วว่ามันก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นนะนะเข้าใจเนาะแสดงว่าโยมเข้าใจแล้วไปใช้ได้ก็ขอการข้อครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมเจียมจากบุรีรัมย์ถามว่าเราบริจาคหนังสือธรรมะจะได้บุญอะไรคะก็ได้สติปัญญาไงฮะ
สัพพะทานังธรรมทานังกินาติการให้ทำเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้ทั้งปวงเพราะว่าหนังสือธรรมะก็เป็นคำสอนเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมอ่ะนะเห็นไหมตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็พอได้อานิสงส์อันนี้ไปด้วยไงได้สติได้ปัญญาถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนได้ง่ายขึ้นอะไรขึ้นเห็นไหมเพราะว่าเราแจกแจงเรื่องธรรมะทำเป็นทานเงี้ยให้ทำเป็นทานนี่มันก็เป็นบารมีทางปัญญาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ขอโมทนาด้วยนะครับขอการครับมีคำถามมาจากคุณโยมวารินจากจังหวัดนครปฐมถามมาสองข้อข้อที่หนึ่งถามว่าเวลายืนสมาธิกำหนดสติจากศีรษะถึงปลายเท้าจะกำหนดได้แต่เวลากำหนดจากปลายเท้าขึ้นไปมันติดตรงกลางทุกครั้งไปเป็นเพราะอะไรคะเราก็มันลงได้แต่เวลาขึ้นมามันติดที่คางก็ไม่เป็นไรก็ตรงนั้นก็ติดอยู่แค่นั้นก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรหรอกก็เอาแค่คางก็ได้แล้วก็มาลงไปปลายเท้าขึ้นไปแค่คางก็ได้ไม่เป็นไรครับโอเคนะไม่มีปัญหาข้อที่สองถามว่าเวลาเดินจงกรมได้ยินเสียงระนาดดังมาจากไกลๆเป็นเพราะอะไรคะก็บางทีมันก็เป็นในเรื่องของภาวะจิตที่ไปได้ยินมันก็จะยินย้ายมันเป็นโสตะที่ว่ามีปัจจัยได้ทั้งปรุงแต่งแล้วเป็นสิ่งที่สัมผัสที่เขาบอกว่าเป็นสัมผัสที่6อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตรงนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสหรือว่าที่รู้นั่นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสที่ไปถูกไปเห็นนั้นไม่ใช่ของจริงนะฮะสิ่งนั้นมันไม่มีแต่ว่าเหตุปัจจัยนั้นมันมีใช่ไหมที่มาทำให้เราไปรู้สัมผัสแต่สิ่งที่เป็นสัมผัสนั้นไม่ได้ของจริงอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับนั่นนะมันเป็นเรื่องของนิมิตที่ปรากฏขึ้นได้แสงตีโอภาสนะถ้าเราไปยึดติดไม่ได้ยึดติดเราก็จะเป็นอุปทานครับทำให้กลายเป็นอัตตาไปนะครับมันวกกลับมาเป็นอัตตาตัวตนขึ้นไงครับไปลงเลยตอนนี้ท่านั้นพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงให้เราปฏิบัติให้เป็นอนัตตาใช่ไหมใช่ครับให้สลายความเป็นตัวตนอุปทานครับหลวงปู่ก็เลยบอกว่าให้รู้เฉยนี่ครับขอการครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมหลวงพึ่งเจริญพรสภากราบนมัสการหลวงพ่อนะคะหลวงพ่ออุดมและพระอาจารย์ชันชัยเจ้าค่ะมีอะไรจะถามหลวงพ่อบ้างละเอ่ยหลวงพึ่งขอโอกาสนะเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อวันพุธที่หลวงพ่อสามารถขออภัยค่ะหลวงพ่อสามารถได้จัดรายการแล้วมีผู้หญิงคนนึงเขากำลังรอความตายอยู่เขาอยากตายแล้วเขาก็ถามหลวงพ่อสามารถหลวงพึ่งขอพูดในรายการเขาจะได้รู้นะเจ้าคะขอโทษขออภัยนะเจ้าคะคือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่หลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวานได้สอนเนี่ยเบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดท่านสอนได้ละเอียดละเมียดละไมเจ้าคะส่วนหลวงพึ่งอ่ะที่มาเรียนจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนเพราะว่าหลวงพึ่งกำลังตายแบบว่าวิญญาณออกจากร่างเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็ไปชั่วโมงกว่าแล้วกลับมาหลวงพึ่งก็ยังจะไม่รอดแต่พอดีอ่ะก็เลี้ยงตัวเองด้วยสมาธิมาเรื่อยๆแล้วก็พอ3วันที่ดูรายการที่พระอาจารย์จรัญจัดรายการอยู่ก็เลยเข้าใจแต่พูดยังไม่ได้เจ้าค่ะแล้วก็พอวันที่4หลวงพึ่งเกิดพูดได้แล้วก็กินข้าวได้หลวงพึ่งจึงโทรเข้ารายการแล้วพระอาจารย์จรัญก็เลยสอนให้หลวงพึ่งปฏิบัติแล้วก็โรคที่เป็นอยู่ทุกข์ทรมานมากแบบความตายมาถึงตัวเมื่อหลวงพึ่งรีบปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนโดยมีความตายเป็นหลักก็เจ้าค่ะนึกถึงแต่ความตายตลอดเสร็จแล้วก็ตั้งใจเพียรต่อมาหลวงพึ่งก็เข้าถึงในพระสัจธรรมคำสั่งสอนจนรู้แจ้งเห็นจริงเสร็จแล้วหลวงพึ่งก็อยากจะบอกผู้หญิงคนนั้นที่เขาพูดว่าเขาได้เรียนสติปัฏฐาน4จากท่านพระอาจารย์จรัญขอให้เขาตั้งใจเพียรอย่าเลิกเพราะว่าจุดนี้น่ะจุดสติปัฏฐาน4จะสำคัญกับผู้ที่ใกล้จะตายแล้วก็คนผู้สูงอายุคนแก่อะไรต่างๆที่ใกล้จะต้องจากโลกนี้ไปถ้ามีความเพียรด้วยความตั้งใจจริงจะเข้าถึงได้ค่ะขออย่าละขอให้คิดถึงความตายเนี่ยไว้เป็นที่ตั้งว่าถ้าเราหยุดถ้าเราขาดความต่อเนื่องแล้วเราจะไม่ได้ตรงนั้น
เสร็จแล้วหลวงพึ่งเพียรจนรู้แจ้งไปตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจนถึงภริยสัจสี่เจ้าค่ะเสร็จแล้วทำให้โรคนั้นหน้าโรคที่เป็นที่มันทำให้เราจะตายตรงนั้นหายไปเจ้าค่ะพอมันหายไปแล้วไอ้โรคอื่นนะมันก็มีอยู่เหมือนที่พระพุทธเจ้าว่าตัวเราเป็นรังของโลกเจ้าค่ะมันแต่ก็ยังดีที่จุดนั้นน่ะมันหายไปอย่างมหัศจรรย์เจ้าค่ะก็เลยอยากให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เขารอความตายตั้งใจปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้พิจารณาซ้ำๆซากๆแล้วก็จะถึงแบบว่าจดจ่อต่อเนื่องเจ้าค่ะศึกษาจากท่านพระอาจารย์จรัญเช่นไรก็ขอให้พิจารณาซ้ำๆแล้วก็ขอให้เห็นด้วยความนึกคิดเห็นภาพด้วยความนึกคิดสร้างภาพด้วยจินตนาการค่ะไม่ใช่เห็นด้วยนิมิตนะคะแต่โยมจะถามอะไรไหมฮะค่ะหนูอยากให้ผู้หญิงคนนั้นได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะฟังอยู่หรือเปล่าโยมตอนนั้นเดี๋ยวคนอื่นที่ฟังอยู่เขาเปิดรายการนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรฮะก็อนุโมทนานะเขาก็เป็นตัวรู้แล้วเดี๋ยวก็ถามอาจารย์ก็ได้ขอโอกาสนะฮะเท่านี้ค่ะโชคดีฮะเจริญพรอนุโมทนาพระโยมก็เป็นการบอกผ่านรายการเฉยๆก็อนุโมทนาก็ทำได้มันก็เรื่องดีครับผมทำได้ไม่ได้ทำไม่ดีมันก็นานาจิตตังมันจะไม่เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลถ้าสิ่งใดถ้าเป็นไปเพื่อความสงบระงับระดับทุกข์ได้ใช่ไหมมันก็ที่หลวงพ่อว่าเลยใช่ได้หมดมันก็ได้ทั้งหมดเลยก็ได้ก็นี่การประพฤติปฏิบัติก็อย่าให้มันไปมีอัตตาตัวตนมีทิฏฐิอะไรเงี้ยนะก็ถ้าว่าธรรมะเป็นตัวเป็นตนอะไรมันก็ไม่พ้นทุกข์หรือเปล่าครับถ้ามีตัวเป็นตนแล้วมันก็จะแบกอะไรรูปเวทนาสัญชาสังขารวิญญาณกลายเป็นปราอเวปัญจขันธาขันธ์5เป็นปาระนาโพไปยึดมั่นถือมั่นไปแบกเอาไว้ไงครับใช่มั้ยท่านนั้นเองถ้าว่าทําจิตให้มันอยู่เหนือโลกธรรมได้มันก็เป็นสุขอะไรฮะครับถ้ามาอยู่อะไรไปแบกโลกธรรมเอาไว้ก็เป็นทุกข์เหมือนแบกของหนักแล้วไม่รู้จะวางอะไรเงี้ยนะครับนั่นน่ะจิตมันก็ไม่ว่างครับแต่มันจะกล่าวไว้งั้นนะครับเป็นไปเพื่อความรู้จริงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดับเพราะฉะนั้นทางถูกก็จะต้องดับก็ทำให้ถูกต้องนะฮะเป็นขั้นตอนก็ไม่มีเป็นไรเพราะนั้นก็หลากหลายวิธีปฏิบัตินะครับผมก็มีหลากหลายฮะวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติการที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่อุบายของแต่ละคนนะนอกเหนือจากการที่ในตำรับตำราหรือว่าในพระไตรปิฎกนั้นถ้าเป็นอุบายที่ทำจิตใจให้เข้าถึงความสงบระงับดับทุกข์ได้มันก็เอามาใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับอันนั้นเป็นแล้วแต่วาสนาบารมีแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงที่จะตรงในพระไตรปิฎกเสมอไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมาพอมาถึงจุดแล้วจุดหนึ่งมันก็ต้องมาถึงที่เดียวกันเหมือนที่อาจารย์ว่านั่นแหละใช่ไหมมีหลายแบบพอถึงมาถึงสิ่งศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยฮะมารวมกันตรงนั้นใช่ไหมที่จริงองค์บริกรรมภาวนาหรือว่าการพินิจพิจารณาอะไรก็แล้วแต่มันก็ของเล่นของเด็กอะเด็กเนี่ยมันเล่นกับตอนที่เป็นเด็กๆกับของเล่นอะพอโตแล้วมันก็เลิกเล่นแล้วเห็นไหมมีสติมีสมาธิดีอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะไปเล่นอย่างนั้นหรอกไหมมันก็รู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยแต่นี้มันยังไงอะไรยังจับจุดไม่ได้เห็นไหมไม่รู้จะจิตไปตั้งอยู่ตรงใดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้การบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุบายของแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันไปครับพระเจ้าท่านสอนเรื่องถึง40กองด้วยกันนะครับที่จริงยังในยันนอกเหนือจากนั้นมันก็ยังมีอยู่เลยฮะแม้แต่การสวดมนต์อย่างเดียวบางทีเขาก็ยังทำให้ได้มรรคผลได้เลยใช่ไหมภาษาไหนไหมครับแล้วก็ถนัดไม่ใช่เฉพาะที่ว่าจะต้องมาบริกรรมกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอย่างเดียวไม่ใช่นอกเหนือจาก40อย่างก็ยังมีเป็นหนึ่งใน5ของการบรรลุธรรมสาธยายธรรมครับผมมันก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอะไรเงี้ยนะแล้วมันจะทำให้มีความสงบสุขเกิดขึ้นในปัจจุบันจะได้ไม่กังขาหรือว่าไม่มีวิกิจฉาลังเลสงสัยว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรเงี้ยนะครับที่จริงเอาสิ่งที่ถูกต้องมันก็คือดับทุกข์ได้ใช่ไหม
เกิดความดับทุกข์ได้ในปัจจุบันนะนั้นก็จะปฏิบัติยังไงมันก็ถูกครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดตากโยมมาไทวินเจริญพรมาไทวันขอกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองนะคะมีเรื่องอะไรถามเอ่ยหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วหนูภาวนาพุทโธค่ะแล้วก็มันปวดมากเลยค่ะปวดแล้วทีนี้หนูก็พยายามให้มันจนสุดความสามารถความปวดแล้วก็มันก็สักพักหนึ่งมันก็หายไปอะค่ะแล้วมันรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วหนูอยู่กับพุทโธตลอดเลยอะค่ะแล้วทำยังไงคะค่ะแล้วจะต่อไปจะให้หลวงพ่อจะถามพ่อว่าจะให้หนูทำยังไงต่อค่ะถามทวนคำถามหน่อยคำถามก็คือว่าเขาภาวนาพุทโธอยู่แล้วก็เกิดอาการปวดเวทนาเกิดมากแต่เขาทนสู้เวทนาจนกระทั่งมันข้ามเวทนาไปก็เกิดความเบากายสบายแล้วตอนนั้นเป็นไงฮะจิตรู้สึกเป็นไงก็มีความสุขมีความสุขแต่มันสบายอยู่รู้ตัวอยู่นะค่ะแล้วก็ทำไม่ได้ทำไงต่อครับหมอก็ต้องความรู้ในความสุขนั้นนะกำหนดรู้ไว้ไหมรู้ไว้มันจะเปลี่ยนแปลงไงเราก็ให้ความรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงอันนั้นถือว่าจะไปเกิดความทุกข์เราก็ทำความรู้เอาทุกข์เกิดขึ้นอันนี้ความสุขเกิดขึ้นตอนนี้คือทุกข์เกิดขึ้นอันนี้สุขดับไปแล้วอันนี้ทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมอันนี้ทุกข์ดับไปแล้วความสุขเกิดขึ้นกำหนดต่อเนื่องกันให้มีสติเห็นไหมให้มีสติสืบเนื่องกันไปกำหนดด้วยการกำหนดรู้อย่างนั้นเห็นถึงแม้ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่สุขเหมือนที่ว่าเราได้สัมผัสเบื้องต้นเห็นไหมแล้วก็กำหนดไปภาวนาไปมันก็แน่สลับสลับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกันนะฮะสลับปรับเปลี่ยนการอยู่อย่างนั้นเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังไงจริงๆแล้วเราก็ต้องรับทั้งสองอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสงบและไม่สงบอ่ะเราไปยึดติดอยู่กับที่ไม่ได้ฮะเพราะมันเปลี่ยนแปลงนะธรรมชาติของความเป็นอยู่งั้นเข้าใจเรื่องโยมนั่นแหละปฏิบัติไปโยมอย่าไปท้อแท้นะทำไปจนกว่ามันจะเฉยได้ไงเฉยทั้งสุขเฉยทั้งทุกข์อ่ะเหมือนที่ครูบาอาจารย์กล่าวไว้นะฮะรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยทั้งสุขทั้งทุกข์นะไม่ใช่ว่าที่รู้แล้วเฉยนั้นเป็นสุขอย่างเดียวนะแม้แต่ทุกข์ก็เฉยได้นะไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วฉุนอะไรไม่ได้นะมันต้องเฉยอ่ะใช่ปะขอเข้าใจนะที่หลวงพ่อพูดอ่ะค่ะกับจะมาลาหลวงพ่อเพื่อพัฒนาเพียรต่อไปมาถูกทางแล้วเนาะครับขอการพ่อครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านโยมเจียมจากบุรีรัมย์ถามว่าก่อนที่เราจะตายเรานึกถึงบุญที่เราทำเราจะได้รับส่วนบุญที่เราเคยทำไว้ไหมคะก่อนจะตายเรานึกถึงบุญที่ทำเราจะได้ส่วนบุญที่ทำไว้ไหมถ้าเกิดว่าเราทำบุญไว้มากมันไม่คิดอยู่เรื่อยแต่เรื่องของบุญเนี่ยฮะอันนั้นก็มันก็ไปตามคตินิมิตที่เราคิดแต่เรื่องบุญที่เราทำไว้ใช่ไหมมีความฝังใจในเรื่องของบุญก็ไปตรงนั้นก่อนมันดับจิตก็ต้องไปตรงนั้นแต่ปฏินิมิตเนี่ยถ้าฝังใจเรื่องอะไรก็ไปเงี้ยถ้าไปฝังใจเรื่องบุญก็ไปเรื่องบุญไปสู่สุคติถ้าไปฝังใจเรื่องบาปแล้วก็ไปทุคตินะฮะสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไปจุติไปเกิดตรงนั้นนะฮะมันจะไปยึดติดอยู่ตรงนั้นจิตเวลาจะดับเพราะว่ามันออกจากร่างมันก็ไปยึดติดนะครับนั้นมันต้องไปสร้างร่างใหม่ไม่งั้นก็จะกลายเป็นที่โยมพิธาว่าวิญญาณจะไปทำยังไงถ้าไปกอกอะไรกันเล่าเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นโอปาติกาอันนั้นเกิดขึ้นนะใช่ไหมขอกราบครับรีวิสัยเข้าจากแค่นาฏโยมวันสิริเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อจะดูสุขโยมจะถามอะไรเอ่ยหลวงพ่อเจ้าขาลูกเป็นคนตัวใหญ่เจ้าค่ะเวลานั่งสวดมนต์และนั่งขัดสมาธิมันจะได้บุญไหมเจ้าค่ะโอ้ตั้งใจไปอยู่ที่เจตนาไม่สำคัญว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กหรอฮะใช่ไหมเจ้าค่ะไม่สำคัญตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าเจตนาตั้งใจอ่ะแต่สังขารร่างกายไม่เป็นอุปสรรคของการประพฤติปฏิบัตินะฮะคนพิกลพิการอะไรลุกขึ้นเดินไม่ได้ก็ต้องก็ภาวนาได้ปฏิบัติได้นะฮะเพราะดูเวทนาฮะเพราะว่าในอริยสัจสี่ใช่ไหมที่เราอ่านคล่องท่องจำกันอ่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ท่องกันนั่นน่ะจริงๆแล้วก็เนี่ยการปฏิบัติจริงๆต้องให้เห็นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่รู้จักทุกก็ไม่รู้จักธรรมฮะฉะนั้นถ้ามีร่างกายที่มันเป็นเวทนาเยอะๆมันก็ยิ่งจะมีธรรมะเยอะไง
ใช่ไหมต้องเอานำมาใช้โอ้ทุกเยอะนี่ธรรมะเรามีเยอะเลยฮะต้องเอามาใช้มันทันวันทันเวลานะใช่ไหมโอ้ทุกคนมาเกิดจากอะไรเนี่ยนะใช่ไหมสมุทฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นเราก็มาดูตรงนั้นนะฮะในริยสติใช่ไหมพิจารณาทุกไปเห็นทุกเห็นทุกมากมากนั่งยืนเดินนอนทุกอริยบทแต่เราใจกำหนดเราก็จะรู้จะเห็นเลยว่านี่ทุกเกิดทุกดับเป็นอย่างไรนี่สมุทฐานนั้นมาจากไหนจำหรือเวลาสวดมนต์อ่ะต้องคอยให้เขาหลับตอนนี้หมดซะก่อนสวดมนต์แล้วก็คนทางบ้านเขาไม่ชอบนะเจ้าค่ะก็เลยสวดในใจจะได้ไหมเจ้าค่ะก็ได้ก็สวดในใจแล้วก็ทำสมาธิก็ดีกว่าภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอ่ะหรือว่าบริกรรมภาวนาก็ได้แล้วก็ไม่ต้องสวดอย่างนั้นก็ได้เห็นไหมภาวนาได้เป็นไหมโยมภาวนาเป็นจ้ะค่ะนั่นแหละเอาภาวนานั่นแหละมันก็ง่ายดีเขาจะได้ไม่ได้ยินนะไม่ต้องออกเสียงอะไรประเภทนั้นนะว่าเขาไม่ใช่เขาก็ไม่ชอบเลยไอเราชอบเราก็ว่าใช่อ่ะเขาว่าเขาไม่ใช่เขาก็ไม่ชอบเพราะคนในเหตุปัจจัยนิสัยมันไม่เหมือนกันน่ะเห็นไหมก็เผื่อกว่าเขาจะหลับกันก็พอดีง่วงนู่นไปตื่นตีสามแล้วค่ะหลวงพ่อฟังวิทยุหลวงวัดสังฆทานจ้ะค่ะแล้วว่าตีสามกว่าก็ติดติดอายุก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิไปจะไปหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาธรรมหนึ่งสร้างสถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อให้โยมได้ฟังตื่นก็มาก็ฟังได้ทันทีเลยนะเปิดฟังนะแต่ว่าอยู่คนในบ้านเขาไม่ฟังเพราะตอนดึกๆเขาหลับหมดแล้วอะไรเนี่ยเราก็ตื่นมาฟังนะหมดแล้วหลวงพ่อต้องเปิดข้างหูเลยเจ้าค่ะนอนฟังจนหลับก็ดูนะในพระไตรปิฎกประวัติความเป็นมาพระพุทธองค์ก็ยังทรงแสดงธรรมตอนเลยเที่ยงคืนไปแล้วรอให้คนหลับหมดก่อนนะเทวดานี่คงไม่อยากจะฟังคนจกแจกย่อแฉนะมาเวลาที่คนหลับแล้วเที่ยงคืนไปแล้วใช่ไหมท่านก็แสดงธรรมให้เทวดาฟังใช่ไหมแต่เรานี่ก็เหมือนกันไปเลยก็นอนไหมพอต้องลุกมาสวดมนต์นั่งสมาธิต่อดีแล้วเลยฮะดีแล้วทำได้ก็ดีงั้นดีแต่ว่าอย่าไปโกรธเขานะโยมเพราะว่าเหตุปัจจัยของเขาไม่มีตรงนี้เขาก็เลยไม่ฟังบางคนก็ไปชอบดูละครผลหนังแล้วก็ทำเราที่เราควรทำได้เจ้าค่ะทำที่เราทำได้เราก็ทำดีทำได้ใช่ไหมเจ้าค่ะนมัสการลาเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อโมทนาก็มีนะที่ว่าเราไม่เหมือนกันไงครับนี่นะครับบางคนนี่ต้องมีบางบ้านนี่ต้องมีทีวีไอทีวีคนละเครื่องเลยนะครับอันนั้นชอบธรรมะก็ไปเปิดธรรมะอยู่ในห้องอันนี้ก็เปิดชอบดูละครพอฟังเพลงอะไรกันก็อยู่กันอีกเครื่องหนึ่งนะอยู่อีกห้องหนึ่งอ่ะใช่ไม่งั้นก็ขัดแย้งกันครับนะไม่ชอบไม่เหมือนกันเห็นไหมมันเรื่องของคนโลกอ่ะทางโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นถ้าเข้าใจกันแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็ต้องแก้ไขเพราะว่ามันต่างกับต่างวาระกันไงครับต่างอุปนิสัยที่สร้างสมมานะแต่ที่บอกให้ฟังอยู่เสมอบอกว่าถ้าเราดูละครขนหนังเรายังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นขนหนังมีโศกสุขทุกสมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกับเข้าลงอันนี้ได้ประโยชน์ได้ปัญญาครับไม่ได้ดูแล้วเกิดจะอุปทานอย่างเดียวนี่ทำให้ลดอุปทานลดความยึดมั่นถือมั่นเข้าถึงหลักธรรมรู้จักการปลงหรือปล่อยวางก็เหมือนที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าแม้แต่พระสารีบุตรหรือว่าพระโมคคัลลานะก็เคยดูละครขนหนังอยู่เป็นประจำเหมือนกันก็ดูแล้วก็เกิดสลดสังเวชนะเห็นว่าคนที่มาแสดงให้ดูก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็หลายคนนะที่เป็นดาราเคยคุยฟังเขาบอกว่าแม้เวลาไปแสดงต้องการให้คนเขาอินกับบทเพราะว่าอะไรจะได้แสดงบทดีอะดีบทแตกอะไรประเภทนั้นนะไหมแต่ว่าตัวของดาราเองก็มีแต่ทุกข์แย่เลยหลวงพ่อมีแต่ปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดนะแต่พยายามที่จะต้องแสดงให้คนดูนั้นอินเลยชอบใจอะไรเงี้ยเพราะเป็นอาชีพใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เราดูนี่ก็ไปอินอีกแบบหนึ่งว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นตัวนั้นเราจะต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ชอบตัวนี้ไม่ชอบเนี่ยไปอินอีกแบบเป็นอุปทานนะแต่ว่าคนที่แสดงเนี่ยแม่ก็ต้องฝึกต้องอะไรฮะต้องแสดงต้องทำอะไรการบงการบ้านเพียบไปหมดเลยใช่ไหมเพื่อจะแสดงออกมางานได้ใช่ไหมทุกเยอะเลยมันเป็นยังงานไปทีนี้ถ้าเราดูเราพิจารณาว่าถ้าชีวิตความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่แบบในละครนั้นยังสร้างบทนะแต่มันเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมใช่ไหมเปรียบเทียบกันได้แต่ไม่ได้ใช่เหมือนกันไปอย่างนั้นเหมือนที่แสดงไปทั้งหมดหรอกใช่ไหมเราก็จะได้สาระได้ความรู้ได้การปรุงบ้างไม่ใช่ไปเรื่องของปรุงแต่งอย่างเดียวเห็นไหมครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์ดูแล้วไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์แต่ต้องดูให้เป็นเห็นไหมดูแล้วไม่ใช่ไปอุปทานอย่างเดียวไหม
ยึดมั่นถือมั่นเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนี่ฮะที่โยมมาพูดให้ฟังนี่ไม่เห็นต้องมาแก้ปัญหาผมก็อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีวิทยุคนละเครื่องทีวีคนละเครื่องไปแล้วนะอยู่คนละส่วนใครชอบแบบไหนก็ไปนั่นนะดูละครกับไปดูละครกันก็อยู่ที่กลุ่มภาวนากับภาวนากันไปเห็นไหมฟังรายการธรรมะก็มีช่องหลายช่องไปเนี่ยฮะจะดูเลือกเอาอะไรกันไม่ว่ากันแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้มาศึกษาธรรมะกันบ้างเห็นไหมก็แหมวัดนี้ไปถึงบ้านเลยนะใช่ครับวัดนี้ส่งไปวัดวัวแหวนแม่กาดต่อเตารอเรือส่งกิจวัตรข้อปฏิบัติของอุบาสิกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเนี่ยใช่ไหมให้ประพฤติปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนทั้งทีวีทั้งวิทยุใช่ไหมครูบาอาจารย์ต้องการให้โยมๆที่ใส่ใจหรือสนใจหรืออาจจะเบื่อในทางโลกอยากหันมาเข้ามาทางธรรมก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังดีอย่างไรโลกก็อย่าให้ช้ำธรรมก็อย่าให้เสียเราเป็นชาวพุทธเนี่ยใช่ไหมบางคนในโลกก็ช้ำธรรมก็เสียจะไปทางธรรมก็ไม่ได้ทางโลกก็ไม่ดีเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่แอเรียไหนโซนไหนกันเลยนะก็มีนะที่เป็นอย่างเงี้ยนะมีไหมมีแต่ว่ามีปะมีเยอะเลยก็นี่เหรอมีวัตถุนี่เยอะขึ้นน่าเศร้าน่าสงสารศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้ใช่ไหมครูเชี่ยเป็นผู้รู้ยังได้ตรัสรู้ไงฮะแต่ว่าเราถ้าไปเหมือนกันไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเลยน่าก็น่าเสียดายไม่ได้ว่ากันนะที่เตือนสติการนะโยกนะฟังๆเตือนเสียดายโอกาสนะครับที่เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ใช้โอกาสตรงนั้นใช่มีโอกาสมีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภไงการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วใช่ครับเราก็จะใช้ลาภอันประเสริฐนี้คือมาทำสิ่งที่เป็นประเสริฐนะฮะเดี๋ยวอย่าไปทำตัวให้หมดความประเสริฐไปละฮะใช่ไหมน่าดีอย่าให้ความประเสริฐความประเสริฐเรียกว่าเป็นมนุษย์โสมนุษย์ประเสริฐเนี่ยมันลดลงไปนะลดค่าลงอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็น่าเสียดายเพราะว่าเราเกิดเป็นผู้สละกิจชนละเราเป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็นผู้ถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับพระพุทธนี่ถือว่าถูกคัดเลือกมาแล้วเพราะศาสนาเรื่องปัญญากันศาสนาพุทธเราเนี่ยถ้าศาสนาจะไม่เสื่อมไม่สุดถ้าชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาของเราจะเสื่อมจะสุดถ้าชาวพุทธเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามนะใช่ไหมถ้าทำคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยครับฉะนั้นที่วันก่อนที่โยมถามว่าสุจิปุริใช่ไหมสุจิปุริเนี่ยเราเรียนเราศึกษากันมาเนื้อที่ว่าเป็นหัวใจของนักปราชญ์ใช่ไหมเนี่ยโยมก็ถามที่แบบว่าที่จริงอธิบายมันก็ยาวนะสั้นๆก็แปลว่าสุแปลว่าอะไรสุตตะแปลว่าการฟังต้องฟังนะสุจุสังระพเตปัญญาฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาใช่ไหมในบาลีใช่ไหมที่กล่าวว่าจิละจิก็คือจิตคือความคิดยังไงเองเห็นไหมคือต้องคิดตามที่เราฟังนั้นด้วยปุละปุจฉารู้จักการถามลิละลิแปลว่าลิขิตถ้าว่าไม่จดไม่จำอะไรก็ต้องบันทึกเอาไว้เลยนะจดเอาไว้ไงลิขิตคือการจดอะไรไว้ต้องจดนะฮะจำไม่หมดจำไม่หมดก็จดเอาไว้ถ้าจำไม่หมดจดเอาไว้นะฮะอันนี้สำคัญตรงนี้ก็การพอครับวันนี้มีสายข้าวจากนนทบุรีโยมพัชรีเจริญพรค่ะนมัสการเจ้าค่ะค่ะโยมก็ปฏิบัติมาแล้วก็ฟังท่านอาจารย์ที่วัดสังฆทานตลอดเลยค่ะแต่โยมก็คือปฏิบัตินี้โยมก็เดินโยกมมั่งนั่งสมาธิภาวนามั่งแต่บางทีถ้ามันไม่นิ่งโยมก็ลุกขึ้นเดินแล้วก็คือยกก้าวอยู่ที่เดิมได้ไหมคะพุทโธซ้ายพุทขวาโทอะไรอย่างนี้ค่ะย้ำอยู่ที่เดิมมาแล้วว่าหรือว่าจะยกซ้ายหนอขวาหนออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าสงบหรือไม่สงบนะฮะค่ะถ้าโยมเดินจงกรมอย่างนี้บางทีเราอายุมากเนี่ย60กว่าเนี่ยบางทีขาเกิดกลางคืนนะบางทีขามันสั่นๆเดินโยกไปโยกมาเดินก็โยมก็ย่ำอยู่ที่เดิมแล้วก็รู้สึกว่ามันดีค่ะแล้วก็จะมีสมาธิแล้วก็ได้ดีด้วยค่ะแล้วโยมก็กลัวว่าจะผิดกติกานะคะนะไม่ผิดหรอกทีนี้ถ้าเราเดินย่ำอยู่งั้นนะฮะโยมถ้าเราเดินย่ำอยู่อย่างนั้นจิตใจมันหยุดมันเย็นแต่อยู่ตรงนั้นมันก็ใช้ได้อะเอาอย่างนี้แล้วกันเนอะค่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 ะก็การปฏิบัตินี้โยมยังไม่ไปไหนเพราะโยมก็ก
คือได้แต่นั่งนั่งสบายสบายแล้วก็สุขกายสบายใจอะไรอย่างเนี้ยเบาแล้วก็ปัญหาต่างๆมันก็หายไปเพราะโยมปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่าการที่มาเห็นโน่นนี่ไม่มีแต่บางทีนะโยมนะมีปัญหาอะไรอย่างเนี้ยโยมก็นึกคิดอธิษฐานจิตแล้วก็สิ่งที่ต้องการหรือไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการมันก็หายไปที่ต้องการมันคือนึกถึงจุดนั้นจุดนั้นก็เห็นผลภายใน 2-3 วันนะคะพระอาจารย์มีแล้วมีแล้วให้เห็นจิตให้เห็นความคิดตัวเองให้เห็นจิตเห็นความคิดของตัวเองในปัจจุบันนะฮะเราไม่ต้องไปเห็นอดีตไปเห็นอนาคตเราเอาเห็นจิตเห็นความคิดในปัจจุบันนะเดี๋ยวอดีตอนาคตมันปรากฏอยู่ฮะมันปรากฏขึ้นเราก็ไม่ไปติดอยู่ในอดีตไม่ไปติดอยู่ในอนาคตเพราะมารู้ก็อยู่กับปัจจุบันนั่นนะฮะค่ะอาจารย์คะคืออย่างนี้ค่ะโยมน่ะบางทีโยมจะมีปัญหาลูกหลานทำงานไม่ประสบความสำเร็จบ้างโยมก็อธิษฐานจิตนึกถึงอยากให้ลูกหลานให้ได้งานที่ดีกว่านี้หรือให้มันมั่นคงกว่านี้การเรียนดีอะไรอย่างเนี้ยพอประมาณสัก2หรือ3วันแล้วนะเขาก็จะโทรมาบอกว่าเขาได้งานนั้นแล้วนะที่โยมต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้ค่ะโยมจะประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะอาจารย์มันใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวช่วยที่ได้เพราะว่าเป็นเกื้อกูลนะทำเป็นเรื่องเกื้อกูลที่ว่าถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็สามารถใจอธิษฐานจิตให้สำเร็จได้ทั้งเราและเขาได้ใช่ไหมค่ะก็บางโยมนะเป็นคนที่ว่าบางทีนะพระอาจารย์บางทีถ้ามีปัญหาอะไรบางทีคนอื่นนะบางทีพี่น้องลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตำหนิแล้วโยมเวลาบางทีถ้าโยมคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเขาจะไม่ค่อยดีเลยจะโยมว่าไม่ค่อยดีนะมาพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาออกบ้านไปเขาไม่ค่อยดีโยมจะบาปไหมโยมคิดแบบนี้จะโยมไม่ได้แช่งนะเพียงแต่คิดนะฮะพระอาจารย์ทุกวันนี้โยมเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยใครว่าอะไรโยมจะหยุดนิ่งว่าเราขออโหสิกันนะยกโทษให้นะโยมพูดอย่างนี้ค่ะโยมคิดอย่างนี้ตลอดเลยก็เป็นเรื่องดีโยมที่ทำได้อย่างนั้นนะฮะก็เอาแบบนี้ด้วยกันการมองกันในแง่ร้ายไม่ดีหรอกจะขุดออกจากใจเถิดนะการมองกันในแง่ดีมีคุณนาพอสบตายิ้มรับนำจับใจดีกว่าไหมค่ะดีกว่าเนาะเอาแบบนั้นค่ะสาธุค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะเถรเนี่ยครับอนุโมทนาโยมก็ปฏิบัติได้ดีก็ดีก็เพราะว่านี่ก็เป็นแบบอย่างที่สื่อไปทั่วนะจะได้รู้ว่าที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วลดกระแสที่ว่าจะต้องไปเถียงไปทะเลาะกันที่ว่าไปเจอคนที่ไม่ใช่แต่เราไม่ชอบไปเจอคนที่ชอบแต่มันไม่ใช่อะไรประเภทนั้นนะเราก็จะได้แก้ไขจิตที่มีอุปทานอย่างนี้ให้มันลดลงได้เพราะแบบที่ว่าคนที่เกิดมาทั้งโลกอ่ะดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่หมดหรอกใช่ไหมมันมีเวรมีกรรมมาด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนที่ทำกรรมดีมันก็กลายมาเป็นคนดีเพราะว่ากรรมชั่วมีน้อยหน่อยแต่คนที่มีกรรมชั่วมากไอ้กรรมดีมีน้อยก็กลายเป็นคนเขาเรียกว่าถือว่าเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีไปใช่ไหมแต่ก็ยังมีดีอยู่นะแต่ว่ามันดีน้อยไปหน่อยใช่ไหมไอ้คนที่มีถือว่าเป็นคนดีความชั่วมันน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่มีไหมที่ว่าจะสมบูรณ์แบบไม่มีนะไม่มีหรอกคนในโลกนี้ที่ฝรั่งก็บอกว่า nobody perfect ใช่ป่ะแต่ว่าไงนะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบอ่ะถูกต้องตรงที่สุดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าสมบูรณ์แบบแล้วคนก็ต้องไม่มีความโลภความโกรธความหลงสิครับใช่ไหมฮะไม่มีสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือคนที่สมบูรณ์แบบถ้าเอาคนที่สมบูรณ์แบบถ้าจะเอากันในชัดก็พระรหัสอรหันต์นั้นสมบูรณ์แบบไม่มีอวิชชาแล้วนะความลุ่มหลงแล้วมีแต่ความรู้ที่ไม่ไปยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดถือว่าถึงนั้นเป็นธรรมชาติถึงคนที่เกิดมาเนี่ยต้องเกื้อกูลกันด้วยเมตตาธรรมนะฮะมีเมตตาเป็นอัปปมัญญาอะไรนะตามหลักของพุทธศาสนาอะไรเงี้ยก็ว่าไปตรงนั้นน่ะใช่ไหมจะชื่อว่าเพอร์เฟกต์แน่นั่นน่ะเป็นงั้นได้แต่มันก็ครับขอขอบคุณพอดีมีสายเข้าจากกทม.เจริญพรแม่เล็กฮัลโหลนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะคือจะถามหลวงพ่อนิดนึงอะค่ะคือพอดีวันนั้นวันพระอะค่ะใส่บาตรแล้วก็พระที่เคยมาบิณฑบาตหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วท่านไม่มาค่ะเพราะว่าท่านจะหยุดทำวัดทุกวันพระนะคะคือจะลงโบสถ์ที่วัดท่านนะคะแล้วก็มีพระองค์ใหม่มาอยู่มายืนอยู่ตรงนั้นแทนอย่างเงี้ย
ก็จะซื้อของไปใส่บาตรแล้วก็พอเห็นเอ๊ะไม่ใช่องค์ที่เคยใส่อย่างเนี้ยค่ะก็ชะงักนิดนึงแล้วก็มานึกว่าไม่เป็นไรเป็นแบบเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์นะคะก็เลยเดินกลับไปใส่บาตรใหม่อย่างเงี้ยอันนี้จิตเราจะบาปไหมคะแล้วจะได้บุญยังไงคะก็จิตวกกลับไปที่ว่าไปใส่ทีแรกว่าไม่อะไรใช่ไหมแต่แขกสงสัยใช่ไหมไม่ใช่ครับใช่ค่ะแขกสงสัยก็เป็นบุญนะโยมก็เจตนาเป็นบุญเรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้เครือบแขงได้แต่ทีนี้เมื่อสลัดความเครือบแขงแล้วสงสัยแล้วก็กลับไปใส่ก็ถือว่าถือว่าบางคนโบราณเขาบอกว่าแหมเห็นผ้าเหลืองแล้วก็ใส่ไปเถอะทำไปเถอะท่านจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวของท่านก็แล้วกันนะค่ะแล้วอีกข้อนึงนะคะคือคุณแม่กับคุณพ่อค่ะเขาตอนแรกเขาก็ชอบฟังธรรมะแล้วก็เลยตั้งเสาอากาศดำที่ว่าจะรับของสายของวัดสังฆทานได้อะค่ะเสร็จแล้วก็พอติดปุ๊บเนี่ยมันก็ชัดทุกช่องเลยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ไม่ค่อยดูแล้วอะค่ะคือไม่ค่อยฟังแล้วกลายเป็นไปดูเรื่องแบบละครหรือว่ามวยหรืออะไรพวกชีวิตสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เลยไปบอกท่านว่าติดให้เนี่ยทำไมไม่ดูเพราะว่าเห็นชอบฟังธรรมะอะค่ะมันก็เลยจิตมันเหมือนกับว่านึกเหมือนกับนึกตำหนิหรืออะไรประเภทนี้ค่ะคือน้อยใจด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะบาปไหมคะคือต้องขอขมากับแกบ่อยๆเลยค่ะกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่สบายใจมากก็เป็นบาปมากหน่อยถ้าจะเป็นสบายใจน้อยหน่อยก็บาปน้อยหน่อยเห็นไหมก็ปลดออกนะความประมาณนั้นเลยเหรอคะเอาก็กลับมานั้นเลยแหละมันก็เป็นเรื่องความทุกข์อะทุกข์ก็เป็นบาปขอเข้ามาแบบเวลาขอเข้ามาก็กายวาจาใจก็ขอเข้ามาที่พูดแบบว่าจ้วงจาบหรือว่าแบบบางทีก็ไม่คือแบบบางทีก็เผลออย่างเงี้ยค่ะด้วยการเผลออย่างเงี้ยค่ะก็บาปมากเลยใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นทุกข์ก็ถือว่าเป็นบาปไปแล้วกันไปขอขมาลาโทษหรือว่าอะไรนั่นก็เพื่อจะให้เราหมดจากความทุกข์ก็ได้ยินหมดจากบาปอันนี้มันจะชัดเจนจะเห็นง่ายเด่นในปัจจุบันนะโยมนะก็คือพอขอขมาท่านเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ายกโทษให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าคลายไปเยอะอะค่ะนั่นสิมันเห็นผลทันตาไม่เลยคลายไปเยอะเลยเห็นเลยนะสัมผัสได้เลยใช่ไหมขอบคุณค่ะก็ติดที่เขาแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับอาการค่ะติดที่เขาแล้วเนาะก็ติดเถอะท่านจะดูอะไรก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ให้สบายใจมวยนี่มีคนมาถามผมเหมือนกันนะว่าทำไมมวยไทยไปแพ้ฝรั่งอะไรเยอะเลยหลวงพ่อเราลองดูหน่อยเราวิเคราะห์ให้ดูหน่อยวันนั้นผมก็ไปดูพ่อจะวิเคราะห์เขามาถามนะเราก็ดูก็เดี๋ยวดูนะบอกว่าทีหลังเราก็บอกว่าเนี่ยไม่ขาดวินัยคนไทยขาดวินัยถึงศิลปะมวยไทยนี่ก็เป็นของไทยก็จริงแต่คนไทยนี่ขาดความอดทนขาดวินัยแต่พวกฝรั่งนี่เขาฝึกเขาเอาจริงเอาจังไงไหมก็เลยเอาชนะเราได้และอย่างทีละร่างกายเขาก็ใหญ่กว่าแล้วก็เขามีความอดทนแล้วก็มีวินัยมากกว่าอะไรเงี้ยเขาเลยจะมาชนะเราได้เราก็พูดให้เขาฟังไม่งั้นเราไม่ดูเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็มาวิเคราะห์ดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ให้ใครกับเวลาเขาสัมภาษณ์เนี่ยเราผมก็ฟังไอ้ข้อไอ้มวยไทยเรานี่ฝึกเดือนเดียวแต่ว่าฝรั่งฝึก2เดือนเลยมันจะสู้กันได้ไหมนะนั่นเห็นไหมนะอ่อนซ้อมเลยเออมันอ่อนซ้อมไปเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันอันนี้ก็ช่วยดูวิเคราะห์เขาก็ถามว่าดูว่าเป็นอะไรนะหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อนี่วิเคราะห์แม่นดีจังเลยนะอ้าววิเคราะห์อะไรบอกว่าอ้าวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็วิเคราะห์ให้ฟังกันแล้วกันเราก็บอกคนไทยเราก็ต้องรักษาศิลปะไว้นะต้องมีความเพียรมีความอดทนนี่ที่สำคัญวินัยนะฮะวินิโยจะสุสิกิโตวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเห็นไหมเป็นมงคลเอตมังคารุตมังนี่เราเป็นมงคลอันสูงสุดเลยไหมอิพาท่านตรวจอะไรกันดังนั้นต้องมีวินัยเท่านั้นแหละใช่ไหมนั่นก็คือตัวศีลเลยครับเราพอดีเวลาของเราเดินทางมารวดเร็วมากพอหมดเวลาในการสมาสว่างใจแล้วสำหรับวันนี้ในการท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือจะแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานบริเวณมุมสองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3มาเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสประจำตัว11,000
ทุกทางของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังในรายการตลอดจนสายทุกสายที่โทรเข้ามาตอบถามปัญหาต่างๆสุดท้ายก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมนะครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีหรือวิทยุก็ขอให้ไปสบกับความสำเร็จสมหวังดังจ้างใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุนะโมตามิพบกันใหม่โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ